สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ Love Me Love My Health นะคะรักตัวคุณก็ต้องรักสุขภาพของคุณด้วยนะคะวันนี้ค่ะรายการของเราตั้งแต่ 9:00 น. ถึง 10:30 น. นะคะชั่วโมงครึ่งนี้รับรองว่าเต็มอิ่มกับสาระน่ารู้ดีๆที่คุณไม่เคยพบที่ไหนมาก่อนแน่นอนค่ะวันนี้ค่ะเช้าๆอย่างนี้นะคะท่านผู้ชมท่านใดรู้สึกไม่สดชื่นรู้สึกเหนื่อยรู้สึกงัวเงียนะคะอย่าลืมค่ะเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองผักขาวตองตาแฮปปี้พีเพิลเฟชนะคะสร้างความกระปี้กระเป๋าให้กับท่านผู้ชมตั้งแต่ตื่นนอนกันเลยทีเดียวค่ะท่านสามารถดื่มเป็นเครื่องดื่มทดแทนเครื่องดื่มที่ท่านดื่มอยู่ประจำในตอนเช้าได้นะคะวันนี้ค่ะดิฉันนุกพัทรพรคุปตนาพรนะคะดำเนินรายการกับท่านผู้ชมอยู่กับท่านผู้ชมถึงชั่วโมงครึ่งเลยทีเดียวค่ะแต่วันนี้ค่ะไม่ได้มาเพียงคนเดียวค่ะวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญอีกหนึ่งท่านนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเภสัชกรรมและเวชกรรมไทยนะคะหรือเรียกง่ายๆว่าสมุนไพรไทยนะคะท่านยังมีผลงานวิจัยร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และโรงพยาบาลศิริราชท่านยังได้รับรางวัลชนะเลิศประเภททินอันดับ1ของประเทศไทยด้วยนะคะในการตามงานเบาหวานถึง5ปีเต็มนะคะวันนี้ท่านอยู่กับเราแล้วค่ะอาจารย์อุบลเตชะมณีสถิตค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เดี๋ยวน้องลูกขอแก้ข่าวนิดหนึ่งว่าตัวอาจารย์เองได้รับรางวัลชนะเลิศประเภททีมในการพัฒนางานเบาหวานดีเด่นระดับประเทศนะคะจากสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทยซึ่งผลงานต่างๆก็รวบรวมจากงานวิจัย 7-8 เรื่องรวมทั้งงานวิจัยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขที่ตามผู้ป่วยโรคเรื้อรัง5ปีเต็มนะคะมาร่วมในกลุ่มแล้วก็ส่งผลงานเข้าประกวดปรากฏว่าเราก็เป็นโรงพยาบาลเล็กๆแต่เราก็ได้รับเกียรตินะคะจากสมาคมต่อมไร้ท่อนะคะซึ่งบอกได้เลยว่าเราเป็นโรงพยาบาลแรกๆหรือเป็นทีมงานแรกๆที่พัฒนางานเบาหวานได้ค่อนข้างจะดีเด่นนะคะและนำสมุนไพรเข้ามามีบทบาทร่วมในการรักษาเกี่ยวกับเบาหวานหรือเกี่ยวกับโรคเรื้อรังต่างๆและป้องกันเลยไหมป้องกันเงินที่จะรั่วไหลไปกับยาของต่างประเทศซึ่งโรงพยาบาลศิริราชก็ตระหนักทางกรมวิทย์ทางกระทรวงสาธารณสุขก็ตระหนักตรงนี้ก็เลยจะเอาสมุนไพรที่มันเทียบเคียงกับยาแผนปัจจุบันหันกลับมาสนับสนุนและให้ผู้ป่วยได้ลองใช้ดูได้ลองเลือกใช้วิจารณญาณในการเลือกแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นการที่เราจะนำสมุนไพรใดๆมาให้ผู้ป่วยเนี่ยเราก็ต้องมีงานวิจัยรองรับเพื่อจะให้ผู้ป่วยสบายใจและแพทย์ที่ให้ก็คือแพทย์แผนปัจจุบันนี่แหละนะคะซึ่งให้ร่วมกันแบบสาขาวิชาชีพนะคะก็เลยฝากท่านผู้ชมว่าบางครั้งเนี่ยตัวจันเองเนี่ย อยู่กับคนไข้โรคเรื้อรังเนี่ยนะคะปรากฏว่าคนไข้เน้นย้ำว่าจะมาเอายาอย่างเดียวนะคะแล้วก็เอายาจนกระทั่งสนิทสนมกันเลยนะคะอ้าวเห็นหน้ารู้เลยว่ามารับยาอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็เราก็หาทางออกได้หลายๆอย่างนะคะวันนี้ต้นรายการตัวจันเองอยากจะกลเม็ดเคล็ดไม่ลับเกี่ยวกับการกินเจใกล้เข้ามาแล้วค่ะอาจารย์ค่ะวันที่23ถึง2ตุลาคมนี้ค่ะค่ะก็เป็นช่วงที่เรานะคะมีโอกาสจะได้ทำบุญทำจิตใจให้ผ่องใสนะคะก็ประวัติของการกินเจค่ะมีเรื่องน่ารู้นะคะนอกจากจะงดเว้นเนื้อสัตว์แล้วแต่มีเนื้อสัตว์อย่างนึงค่ะอาจารย์ค่ะสามารถทานได้ถือว่าเป็นเจนะคะคือหอยนางรมนั่นเองเรื่องราวค่ะมีอยู่ว่าพระถังซัมจั๋งนะคะตอนที่ไปแสวงบุญเกิดเสบียงอาหารหมดค่ะแล้วก็ตอนนั้นอธิษฐานต่อเทพเจ้าว่าถ้าเกิดว่าเอาไม้เนี่ยจุ่มลงไปในน้ำนะคะในทะเลแล้วมีอะไรติดขึ้นมาก็สามารถทานได้ถือว่าเป็นเจก็คือหอยนางรมนั่นเองนะคะก็คุณสมบัติของหอยนางรมเนี่ยบางคนกลัวว่าโอ้มันจะต้องมีคอเลสเตอรอลสูงอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งตัวอาจารย์เองบอกได้เลยนะคะว่าอาหารทุกอย่างอ่ะเราไม่ต้องกลัวแล้วเราไม่ต้องกังวลมากนักทานได้ทุกอย่างทานได้ทุกอย่างแต่อย่ามีปริมาณมากเขาเรียกว่าทานให้หลากหลายเขาเรียกว่าอย่างไรรู้ไหมคะตัวอาจารย์เองจะเป็นคนทานได้ทุกอย่างแต่ทานอย่างละหน่อยหน่อยหน่อยนะคะอย่างหอยนางรมในตัวอาจารย์เองบอกได้เลยว่ามีซิงค์สูงมีคอเลสเตอรอลสูงซิงค์เนี่ยมีประโยชน์ต่อเส้นผ มแล้วก็ต่อสุภาพบุรุษนะคะซึ่งจะทำให้คุณสมบัติหรือความแข็งแรงของ
ผู้ชายเนี่ยกลับมามีขึ้นแต่คนนี้แล้วผู้หญิงบางคนกลัวค่ะซึ่งจริงๆแล้วตัวจันเองบอกเลยกินสัก 3-4 ตัวนี้ไม่เป็นไรนะฮะนะคะก็ไม่ต้องกังวลมากว่าเอ้ยอันนี้กินแล้วจะคอเลสเตอรอลขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นกินให้หลากหลายได้อันนี้คือเหตุผลของการกินเจคราวนี้การกินเจเนี่ยเรานอกจากจะเราจะงดเว้นเนื้อสัตว์แล้วเนี่ยมันจะต้องมีการล้าง3ล้างค่ะ3ล้างเหรอคะ3ล้างก็คือล้างใจล้างใจล้างใจใจเนี่ยจะต้องสะอาดบริสุทธิ์วาจาดีค่ะวาจาดียังไม่พอนะเวลาเราพูดอะไรเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราอยู่คนเดียวเนี่ยเราต้องระวังความคิด อยู่กับหมู่มวลมิตรค่ะต้องระวังคำพูดนะคะคิดและพูดนะคะเขาบอกเลยว่าถ้าเทศกาลกินเจ1ล้างใจใจเนี่ยเราก็1วาจาต้องดีไม่คิดร้ายกับใครแล้วก็ไม่พูดคำหยาบไม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือทางใจเราคิดเป็นบวกเสมอนะคะนะคะก็ฝากข้อคิดไว้ว่าถ้าอยู่คนเดียวให้ระวังความคิด อยู่กับมวลมิตรให้ระวังคำพูดเพราะ2 อย่างนี้มันจะผิดใจกันแบบมันจะผิดใจกันจนเข้ากันไม่ได้แล้วมันก็ขางแคลงใจกันนะคะนะคะก็มีพระหลายท่านที่เขาใช้ลิงเป็นสัญลักษณ์ปิดหูปิดตาปิดปากนะคะทำนองนั้นนะคะซึ่งตัวอาจารย์เองก็ฝากไว้สำหรับการล้างใจนะอีกล้างหนึ่งก็คือการล้างร่างกายล้างร่างกายการล้างร่างกายเนี่ยโดยทั่วไปก็จะทานอาหารก่อนวันที่เราจะถือศีลกินเจเนี่ยนะคะเราก็จะล้างโดยเราไม่ทานเนื้อสัตว์1วันล่วงหน้าก่อนค่ะนะคะแล้วก็ปิดท้ายรายการอีกครั้งนึงนะเทศกาลกินเจเป็นเทศกาลของการโปรดสัตว์สัตว์ต่างๆเขาก็มีชีวิตเขาก็มีจิตใจเหมือนกันแต่เขาไม่สามารถจะสื่อให้เรารู้ได้นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็รักชีวิตเหมือนกันสังเกตดูเราจะไปบี้มดตัวนึงเนี่ยพอมันรู้นี่มันหนีแล้วเลยใช่นะคะนะชีวิตคนก็เหมือนชีวิตสัตว์นะคะแต่เพียงแค่ว่าเขาบอกเราไม่ได้เขาบอกเราไม่ได้เขาสื่อกับเราไม่ได้จริงๆเขาอยากจะบอกนะมาตีฉันทำไมอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เขาสื่อกับเราไม่ได้นี่คือเรียกว่าการสื่อโดยตรงกันไม่ได้คราวนี้เราก็ไปกินอาหารที่ไร้เนื้อสัตว์หรือปอดเนื้อสัตว์แต่ช่วงนี้สำหรับคนที่มีปัญหาว่าไม่เคยทานเจเลยเนี่ยก็อยากกินหมูแดงอยากกินเป็ดเขาก็เลยอ่ะในเมื่อจริงๆแล้วถ้าคนมีความเชี่ยวชาญเขาไม่สนใจหรอกไอ้เป็ดไก่หมูอ่ะที่มันเป็นรูปลักษณ์อ่ะแต่ที่เขาทำมาเนี่ยเพื่อประคับประคองให้คนที่แบบอยากจะกินข้าวหน้าเป็ดอ่ะนะเอาเราก็สไลด์เอาแบบเป็ดไม่ใช่เป็ดปลอมนะก็คือเป็ดเจในสไลด์ก็เหมือนกับได้แบ่งเบาสมองว่าคุณรับรู้ว่าคุณได้ทานเนื้อเป็ดแล้วนะเป็นการให้สมองได้รับรู้รูปลักษณ์ต่างๆของอาหารนะลดความเบื่อด้วยลดความเบื่อจะผักอะไรเงี้ยอาจจะเบื่อนะคะเพิ่มสีสันในการรับประทานอาหารถูกต้องเพราะฉะนั้นก็ไม่ผิดกติกาเพราะว่าเป็นการเขาเรียกว่าช่วยทำให้สมองเนี่ยเบาหรือผ่อนคลายไปได้ อันนี้ก็คือการรับประทานเนื้อสัตว์ที่เป็นเขาเรียกว่ารูปลักษณ์ที่เป็นเนื้อสัตว์แต่ไม่ใช่เนื้อสัตว์อันนี้ก็คืออีกเหตุผลหนึ่งและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งหนูเชื่อไหมผักที่ใช้ในการขจัดสารพิษเนี่ยค่ะหนูอยากรู้ไหมอะไรที่เป็นเอกผักจริงๆแล้วเนี่ยผักขจัดสารพิษเนี่ยผักทุกชนิดก็สามารถขจัดสารพิษได้ค่ะแต่ผักที่มีงานวิจัยรองรับที่เขาบอกเลยว่าช่วยขจัดสารพิษค่ะคืออะไรไหมอะไรเหรอคะอาจารย์คือผักก้านตองโอ้ผักก้านตองเหรอคะผักก้านตองเป็นผักที่มีรสฉุนรสฉุนรสฉุนนะแต่บอกว่าคนทานเจทานได้ไหมทานได้ทานได้ทานได้นะคะและที่สำคัญที่สุดไอ้รสฉุนนั้นมันจะไปปัดกวาดลำไส้นะคะจะไปปัดกวาดลำไส้ทำความสะอาดลำไส้เพราะในผักเนื้อฉุนเนี่ยมันจะมีต่อมไขมันชนิดนึงซึ่งจะเป็นตัวขจัดสารพิษค่ะอย่างนี้เขาเรียกว่าหวานเป็นลมขมเป็นยาใช่นะคะเอาเรามาดูนะคะอันนี้คือเขาเรียกว่ากลุ่มน้ำมันหอมระเหยค่ะกลุ่มน้ำมันหอมระเหยของผักก้านตองนะคะมีน้ำมันหอมระเหยอยู่ประมาณ6ชนิดแต่ละชนิด1 2 3 4 5 6 7 8 8ชนิดแต่ละชนิดเนี่ย
จะพบเลยว่าน้ำมันหอมระเหยเขาเนี่ยสามารถจันโรงหรือสามารถทำให้อนุมูลต่างๆโดยเฉพาะโซเดียมเนี่ยนะคะหรือในรูปของยาฉีดหรือในรูปของอะไรก็ตามจะสามารถที่จะต้านเชื้อเฮอร์ปีซิมเพกต้าน HIV ได้ใช่ไหมรายงานน้ำมันหอมระเหยจากผักก้านตองมีฤทธิ์หลากหลายเช่นต้านเชื้อเฮอร์ปีซิมเพกเชื้อ HIV จากผลงานวิจัยของสถาบันวิจัยของกระทรวงสาธารณสุขพบว่าน้ำมันหอมระเหยของผักก้านตองทางภาคเหนือนอกจากกันแล้วเนี่ยมีฤทธิ์ยับยั้งการวางไข่ของยุงลายภายในภาชนะที่ขังได้ด้วยอันนี้คือประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยหรือกลิ่นของผักก้านตองนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเขามาทดสอบว่าการป้องกันการกัดของยุงลายมีไหมเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคนทานเจไม่อยากจะตบยุงใช่อาจารย์น้ำมันหอมระเหยของไอ้เจ้าก้านตองช่วยได้เพราะงานวิจัยมีแล้วประสิทธิภาพในการป้องกันการยุงกัดยุงกัดของยุงก้นป่องยุงลำคาญยุงลายสวนยุงลายบ้านก็คือ1 2 3 4 4ชนิดนี้ได้นาน8ชั่วโมง 7.5 ชั่วโมง 7.2 ชั่วโมงและ 0.6 ชั่วโมงเพราะฉะนั้นน้ำมันหอมระเหยของผักก้านตองเมื่อนำมาสกัดแล้วสามารถยับยั้งการวางไข่ของยุงลายและป้องกันการกัดของยุงลายอีกด้วยก็ในช่วงเทศกาลกินเจอย่างนี้นะคะก็ดื่มเพื่อสร้างความกระปี้กระเป๋าเผื่อบางคนอาจจะแบบไม่ได้ทานเนื้อสัตว์อาจจะรู้สึกเหนื่อยง่ายก็ดื่มอันนี้นะคะสร้างความสดชื่นแล้วก็ให้ร่างกายสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็ยังป้องกันยุงลายใช่ถ้าสมมุติว่าเรามีน้ำที่เหลือจากการดื่มแล้วก็มาผสมแล้วก็ใส่สเปรย์ฉีดได้อย่างนี้ท่านผู้ชมหลายท่านคงสงสัยว่าจะหาซื้อจากที่ไหนคะอาจารย์สามารถสอบถามเข้ามานะคะได้ที่เบอร์ตามหน้าจอข้างหน้านี้นะคะ029602133ค่ะ029602134ถ้าท่านผู้ชมมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับสมุนไพรเกี่ยวกับเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพก้านตองนะคะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามในรายการได้นะคะและในช่วงท้ายของรายการค่ะอาจารย์ค่ะไหนๆอยู่กับอาจารย์แล้วเราก็จะมาไขข้อข้องใจสำหรับคนที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายนะคะสามารถโทรเข้ามาตามเบอร์นี้เลยค่ะได้ที่หลังรายการนะคะเดี๋ยวเราจะตอบกันสดๆนะคะในช่วงประมาณ10โมงถึง10โมงครึ่งนะคะค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวเราพบกับช่วงหนึ่งสุขภาพน่ารู้นะคะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณเชิมพูและแฮโทนิกโบนาวานอกจากจะสุขภาพดีที่กายแล้วนะคะสุขภาพภายนอกของเส้นผมก็เป็นสิ่งสำคัญค่ะพบกันในช่วงหน้าค่ะวันนี้มาเยี่ยมบ้านเก่าเราครับเกษตรนวมินทร์กลับมาบ้านเก่าใครที่ไหนอย่างไรคุณวันวิสาแน่นอนคุณวันวิสาเนี่ยเป็นแบบว่าสตรีเลยครับสตรีเลยหรือผู้หญิงเลยนะครับเวลามีรอบเดือนก็ปวดรอบเดือนโอ้โหแถมอ่อนแรงไม่ค่อยจะกระดืออื้อรถที่จะทำอะไรเรากลับมาบ้านเก่าจากไปเป็นปีแล้วมาดูซิว่าคุณวันวิสาสมาชิกของเราดีขึ้นยังค่ะวันนี้ธนพรมาตลอดทัวร์กับครอบครัว13สยามไทยค่ะมาพบกับแฟนคลับของช่อง13สยามไทยนะคะได้ทราบว่าท่านคุณวันวิสานะคะเขาป่วยแต่จะป่วยเป็นอะไรนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกันดีกว่านะคะกับคุณวันวิสาค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะไม่ทราบว่าตอนแรกอะที่คุณบอกว่าเป็นอะไรนะคะอ๋อเป็นเวลาก่อนจะมีรอบเดือนใช่ไหมคะจะแบบปวดหัวเวียนหัวอะไรเงี้ยค่ะค่ะแล้วเป็นยังไงคะก็พอได้รู้จักกับพี่ต้อมอะค่ะรู้จักค่ะแล้วพี่เขาแนะนำเขาลองให้ทานดูอะค่ะก็เลยรู้สึกว่าทานแล้วดีขึ้นจากที่แบบไม่ค่อยมีแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่ามีแรงอ๋อค่ะหายเวียนหายมึนอย่างเงี้ยค่ะแบบค่ะอ๋อคือมันเพลียมากแล้วแล้วมันอยากจะนอนตลอดอะ
หรอคะเป็นเหมือนแบบคนขี้เกียจนะคะค่ะพอดื่มรู้สึกว่ากระจับกระเฉงก็ทำงานบ้านได้เลยได้แบบเปลี่ยนเลยค่ะเพราะว่าเพิ่งทานนะคะตอนนั้นเพิ่งทานนะคะค่ะแล้วปัจจุบันนี้เป็นไงบ้างคะก็ดีอะค่ะรู้สึกว่าพอช่วงที่แบบมีรอบเดือนอย่างเงี้ยพอทานดีขึ้นคือไม่เป็นแทบไม่เป็นอะไรเลยค่ะค่ะอ๋อตอนแรกมีรอบเดือนแล้วจะปวดหัวปวดมากเวียนหัวเพราะตัวเองก็เป็นความดันอยู่แล้วด้วยอ๋อค่ะอ๋อแล้วก็ได้มาดื่มค่ะดื่มน้ำก้านตองอะค่ะเพราะว่าพี่ต้อมเขาแนะนำค่ะค่ะปวดท้องแบบเหมือนจะเป็นไข้เป็นหมดเลยค่ะทุกอย่างไม่มีแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นหมดทุกอย่างแล้วเป็นไงคะมีแรงอะค่ะพี่มีแรงขึ้นใช่ค่ะมีแรงขึ้นดีค่ะหน้าดำหมองคล้ำเลยค่ะแต่ตอนนี้ไม่เป็นแล้วนะคะก็มีคนทักว่าดีขึ้นค่ะดูหน้าตาแบบว่าสดชื่นขึ้นแล้วก็แก้มก็รู้สึกว่าค่ะเป็นสีชมพูเลยนะคะช่วงที่จะเป็นอีกครั้งก็ช่วงเป็นรอบเดือนก็รู้สึกดีไม่มีเลยค่ะไม่เวียนหัวไม่อะไรเลยปกติเหมือนปกติอะค่ะเพราะไม่ได้ทานยาที่หมอให้มาด้วยทำแล้วก็ไปหาหมอบ่อยตามที่หมอนัดตอนนี้หยุดไปนานแล้วมากแล้วก็มาดีขึ้นเลยนะคะก็ไม่ทราบจะไปทำไมก็แล้วค่ะก็ดื่มตลอดอะค่ะโอ้ค่ะดีใจครับดีใจดีใจคุณวันวิสาหลังจากซัดเรนโบว์นี่แฮปปี้พีเพิลเฟรชเข้าไปโอ้ยรอบเดือนไม่มีปัญหานอนหลับและแม่พูดภาษาชาวบ้านเลยนะครับฟิตอยากทำโน่นทำนี่ตลอดเวลาเรายินดีด้วยกับสมาชิกของเราคุณวันวิสาที่ดีวันดีคืนวันนี้เรามาสร้างความสุขด้วยนี่ครับเครื่องดื่มสมุนไพร Happy People Freshของดีที่ผมอยากแนะนำน้ำสมุนไพรก้านตอก Happy People Fresh โทรศัพท์0851118513 0816672070 0827771915 0851118445โปรโมชั่นสุดคุ้มสั่งซื้อเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองพักคาวตองตราเอ็กซ์ตร้าแฮปปี้พีเพิลเฟรชครบ6ขวดฟรีแชมพูสระผมโบนาวาอีก1ขวดทันทีพิเศษยิ่งกว่าเมื่อสั่งซื้อเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองพักคาวตองตราเอ็กซ์ตร้าแฮปปี้พีเพิลเฟรชครบ1โหลฟรีเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองพักคาวตองตราเอ็กซ์ตร้าแฮปปี้พีเพิลเฟรชเพิ่มอีก1ขวดทันที สั่งซื้อวันนี้รับสิทธิพิเศษจำนวนจำกัดติดต่อสอบถาม0851118513 0851118445 0816672070 0827771915ค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้ดื่มสมุนไพรก้านตองโอ้โหมหัศจรรย์ค่ะอาจารย์ค่ะรวมถึงพลเอกบรรณวิชเก่งเรียนก็ดื่มสมุนไพรก้านตองของเราด้วยเช่นกันนะคะถ้าท่านผู้ใดสนใจนะคะสามารถสอบถามได้ที่เบอร์นี้ค่ะ029602133นะคะ029602134ท่านผู้ชมหลายท่านค่ะอยากจะมีข้อสงสัยอยากจะถามและก็สามารถโทรมาได้ตั้งแต่ตอนนี้ได้เช่นกันนะคะตลอดรายการเลยจะโทรมาตอนไหนก็ได้นะคะก็วันนี้ค่ะอาจารย์ช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยนะคะหลายคนค่ะเป็นไข้เป็นอะไรนะคะเป็นไข้หวัดตัวร้อนนะคะวันนี้อาจารย์มีเรื่องราวเกี่ยวกับการลดไข้เด็กนะคะการเช็ดตัวเป็นยังไงคะอาจารย์คือจริงๆแล้วเนี่ยการเช็ดตัวเนี่ยเขาเรียกว่ามันมีกรรมวิธีในการเช็ดตัวนะไม่ใช่อยู่ดีๆเอาน้ำมาชุบแล้วก็เช็ดไปเช็ดมาอ๋อเหรอคะเขามีหลักเกณฑ์ในการเช็ดก็คือสมมุติว่าเราเป็นเด็กก็ได้เป็นผู้ใหญ่ก็ได้ที่มีไข้ตัวร้อนค่ะเขาจะต้องมีผ้าอย่างน้อยๆ3ผืน3ผืนในการเช็ดให้ถูกต้องค่ะผืนแรกเนี่ยสมมุติว่าอันนี้เป็นผ้านะคะ
ผืนแรกเนี่ยชุบน้ำเสร็จเอาไว้ที่รักแร้สองผืนเลยนะคะสองผืนไว้ที่รักแร้นะคะและอีกผืนหนึ่งเนี่ยเอาไว้เช็ดร่างกายเวลาเช็ดเนี่ยให้เช็ดเข้าสู่หัวใจไม่ใช่เช็ดไปเช็ดมาไม่ใช่นะไม่ได้ต้องเช็ดเข้าสู่หัวใจและเข้าสู่หัวใจไล่เข้ามาที่ลำตัวเนี่ยนะอ้าวกล้องค้นมานิดนึงนะเวลาเช็ดเนี่ยสมมติว่าอันนี้เป็นผ้านะไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ตามเหมือนกันเช็ดเข้าสู่หัวใจเสมอเห็นไหมฮะแล้วเช็ดไปทางเดียวกันไม่ย้อนสมมติว่าเราจะเช็ดแขนข้างนี้เราก็เช็ดมาอย่างนี้เนี่ยค่ะเข้าสู่หัวใจเนี่ยค่ะเวลาเช็ดขาก็เหมือนกันให้เช็ดขึ้นก็ไล่ขึ้นมาที่ลำตัวไล่ขึ้นมาให้เข้าสู่หัวใจนี่คือการเช็ดตัวที่ถูกต้องและถ้าสมมติว่าทำไมถึงจะต้องเอาผ้าไปเหน็บที่รักแร้ขาหนีบต้นคอเพราะอะไรรู้ป่ะบริเวณเส้นเลือดที่ใหญ่ที่สุดที่ส่งไปที่สมองก็คืออยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าจุกูล่าเวนเขาจะต้องใช้ผ้าชุบน้ำโปะบริเวณคอนี่ค่ะต้นคอทั้งสองข้างหรือไม่ก็บริเวณรักแร้หรือไม่ก็บริเวณขาหนีบและก็เช็ดตัวไปด้วยนี่คือการเช็ดตัวที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นฝากไว้เลยนะคะบางคนบอกโอ๊ยฉันเช็ดตัวตลอดใครมีไข้ฉันเช็ดตัวเอากะละมังมาเช็ดไปเช็ดมาไม่ใช่นะคะการเช็ดตัวที่ถูกต้องอย่างที่บอกแล้วต้องมีผ้าขั้นต่ำ3ผืน1 2แล้วก็เช็ด3หรือไม่ก็โปะคอ2ผืนโปะรักแร้ผืนนึงโปะคอผืนนึงแล้วก็เช็ดผืนนึงและที่สำคัญที่สุดไม่น่าเชื่อเลยว่างานวิจัยบอกว่าการเช็ดตัวควรจะใส่น้ำมะนาวลงไปนิดนึงโอ้ค่ะงานวิจัยออกมาแล้วนะคะนอกจากจะดื่มลดไข้แล้วสามารถนำมาเช็ดตัวด้วยเขาบอกนะคะอันนี้เป็นงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะซึ่งเขาทดสอบในเด็กอะนะคะตั้งแต่2ขวบขึ้นไปใช้น้ำอุ่นค่ะแล้วก็เอาน้ำมะนาวเนี่ยที่มันมีเขาเรียกว่าไอระเหยอ่ะเหมือนกับก้านตองอ่ะมันมีกลิ่นมีกลิ่นบำบัดมันมีกลิ่นบำบัดนะฮะก็อย่างที่บอกว่าพอได้มาปุ๊บก็เอากะละมังมาแล้วก็บีบน้ำมะนาวให้จมลงไปแล้วก็บีบนิดหน่อยแล้วก็นำมาเช็ดตัวเช็ดให้ถูกต้องเช็ดเสร็จแล้วก็ห่อผ้าผลปรากฏว่ายังไงรู้ไหมงานวิจัยเขาระบุเลยนะคะว่าสามารถลดไข้ได้เฉลี่ยนะคะกล้องโค้ดมานิดนึงนี่ค่ะสามารถลดไข้ได้หลังจากที่เช็ดไปแล้ว15นาทีไข้เนี่ยถ้าเช็ดไม่ถูกต้องไข้ก็จะกลับมาเป็นเรื่อยๆเดี๋ยวเช็ดอีกเช็ดไปเช็ดมาคราวนี้เราลองบีบมะนาวลงไปนิดนึงแล้วก็ใช้น้ำอุ่นผสมมะนาวร่างกายก็จะลดได้มากกว่ากลุ่มผู้ป่วยที่เช็ดตัวด้วยน้ำอุ่นตามปกติและงานวิจัยนี้สามารถที่จะมาต่อยอดในเรื่องการเช็ดการลดไข้โดยการเช็ดตัวด้วยน้ำอุ่นผสมน้ำมะนาวได้อันนี้เป็นงานวิจัยของนางสาวชนลิดานะคะภาวนาเกษมสันนะคะผู้ชำนาญการโรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่นะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดแหมเรามีความรู้สึกน่าต่อยอดมากเลยนะคะและอีกงานวิจัยหนึ่งซึ่งอาจารย์บอกได้เลยว่าเป็นของเด็กพิเศษค่ะก็คือหุ่นในการสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาหรืออีกกลุ่มหนึ่งก็คือเด็กที่มีความบกพร่องทางออทิสติกเขาคว้ารางวัลก็คือเขามีเจ้าหุ่น3ตัวนี้เพราะเด็กพวกนี้ต้องการความซ้ำซากนะคะก็มีหุ่นตัวไหนรู้ไหมก็มีหุ่นสำหรับการสอนหุ่นสำหรับการทำนะคะก็คือหุ่นเนี่ยเป็นเพื่อนเล่นนะหุ่น3ตัวนี้เขาแบ่งเป็นหุ่นช่างพูดหุ่นช่างพูดวินาลาหุ่นช่างคุยหุ่นช่างคุยหุ่นช่างทำงานแน่นะคะเพราะฉะนั้นเลยทำให้เด็กออทิสติกสามารถเรียนแบบได้อย่างเช่นบ๊ายบายหน่อยสิเด็กออทิสติกต้องซ้ำๆก็คือต้องบ๊ายบายหรือไม่ก็เด็กผู้บกพร่องทางสติปัญญากว่าจะบ๊ายบายเป็นนี่โอ้โหต้องใช้เวลา คุณแม่คุณพ่อหรือผู้ปกครองก็หนักใจได้รับรางวัลชนะเลิศเกี่ยวกับแนวความคิดสร้างสรรค์นะคะซึ่งบอกได้เลยว่าเป็นสิ่งที่ดีมากของกรมวิทย์และเทคโนโลยีนะคะซึ่งเราบอกได้เลยว่าเป็นไอเดียหุ่นทางการแพทย์อาจารย์ขอตรบมือให้ตรงนี้นะคะนะคะและที่สำคัญที่สุดตัวอาจารย์เองได้มีโอกาสทำงานร่วมกับผู้พิการหลายๆประเภทนะคะแล้วเมื่อประมาณอาจารย์ทำงานเกี่ยวกับผู้พิการมาตั้งแต่น่าจะสัก
10ปีได้นะมั้งค่ะและที่สำคัญที่สุดอาจารย์ก็ทุ่มเทให้กับเด็กพิเศษเหล่านี้จนอาจารย์ได้รับเป็นนายกสมาคมนะคะเกี่ยวกับผู้พิการทุกประเภทประจำจังหวัดนะคะก็ถึง3สมัยนะคะ2ถึง3สมัยแต่ตอนนี้ก็มีการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันนะคะในเรื่องการดูแลเด็กพิเศษนะคะตัวจันเองก็ค้นคว้าทางด้านเด็กพิเศษเหล่านี้ด้วยนะคะก็เลยเอาข้อมูลดีๆสำหรับคุณพ่อคุณแม่หรือสำหรับผู้ใหญ่ที่มีลูกหลานเป็นเด็กพิเศษซึ่งตัวจันเองก็ทุ่มเทเกี่ยวกับเด็กพิเศษค่อนข้างจะเยอะนะคะแต่ก็ไม่ได้นำเรียนให้ท่านผู้ชมทราบเผอิญมีงานวิจัยมีการค้นคว้าและได้รับรางวัลก็เลยเอามาเผยแพร่นะคะตัวจันเองก็ยังดูแลเกี่ยวกับเด็กพิเศษเหล่านี้อยู่นะคะก็เป็นนวัตกรรมดีๆนะคะส่วนช่องของเราก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆค่ะเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงนะคะเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองผักข้าวตองตรา Happy People Fresh นะคะได้ยินว่าอาจารย์ตามงานเบาหวานมาถึง5ปีเต็มมีผลงานวิจัยมากมายเกี่ยวกับสมุนไพรแต่มาตกหลุมรักไอ้ผักก้านตองเนี่ยค่ะ มันมีอะไรที่แบบเอ๊ะพิเศษหรือว่ามันน่ามหัศจรรย์ใจตรงไหนอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยอะค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยในจุดเริ่มแรกนะคะที่กรมวิทย์แล้วก็โรงพยาบาลศิริราชและรวมทั้งตัวอาจารย์เองที่ดูแลคนไข้เบาหวานค่ะอาจารย์บอกได้เลยว่าเหนื่อยแล้วก็หนักมากแต่การเหนื่อยและหนักเนี่ยมันก็สอนอะไรให้เรารู้และให้เราเนี่ยสามารถที่จะประยุกต์ใช้ได้เพราะคนไข้เยอะคนไข้เบาหวานนี่จะเยอะมากพอเยอะเสร็จปุ๊บเนี่ยความต้องการทางด้านความรวดเร็วความต้องการทางด้านการให้ความรู้การต้องการทางด้านให้ผู้ป่วยได้รับสิ่งที่ดีที่สุดกลับบ้านไปไม่ใช่มานั่งรอเฉยตัวจันเองก็มาคิดกับนายแพทย์สาธิตวรรณแสงซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเอนโดไคน์ของโรงพยาบาลศิริราชเนี่ยก็มาคิดกันนะคะซึ่งตอนนั้นก็ประมาณสัก7หรือ10ปีไปแล้วมั้งนะคะตอนนี้อาจารย์สาธิตก็น่าจะเกษียณอายุไปแล้วนะแต่อาจารย์ยังมีความระลึกถึงเสมอเพราะว่าเป็นผู้จุดประกายให้ตัวจันเองเนี่ยมีวิถีชีวิตที่รักคนไข้เบาหวานรักผู้ป่วยโรคเรื้อรังเพราะอาจารย์เป็นปูชนียบุคคลทางด้านเอนโดไครน์หรือทางด้านต่อมไร้ท่อของโรงพยาบาลศิริราชอาจารย์มีกิริยาวัดที่งดงามมากเลยนะคะในเรื่องการดูแลคนไข้ในเรื่องการตรวจอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ก็ยังประทับใจอยู่นะคะและจุดแรกที่เรามาทำงานวิจัยที่เด่นที่สุดเนี่ยของเบาหวานก็คือบอระเพ็ดอาจารย์ก็จับจุดแรกเลยเอาบอระเพ็ดมารักษาโรคเบาหวานนะคะแล้วก็มีหลายๆตัวอย่างเช่นบอระเพ็ดเพราะว่ามันเป็นยาที่แบบคิดว่าเจ๋งอ่ะของประเทศไทยอ่ะนะแล้วก็มันน่าจะหวานเป็นลมขมนี่มันจะต้องเป็นยาปรากฏว่าพอใช้บอระเพ็ดแล้วผลปรากฏว่ามาทดสอบในคนเนี่ยใช้ไม่ค่อยได้ผลดีนักก็บ่ายไปแล้วก็มาอีกอันนึงก็คืออบเชยอบเชยนี่ในต่างประเทศเนี่ยงานวิจัยรองรับประมาณเกือบหลายสิบงานวิจัยที่บอกว่าอบเชยสามารถที่จะลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ของต่างประเทศนะและที่สำคัญที่สุดของต่างประเทศสังเกตดูนะท่านผู้ชมที่เคยไปต่างประเทศถ้ามีซุ้มกาแฟเขาจะมีซินนามอนให้ใส่ในกาแฟนะคะเขาเป็นเครื่องปรุงของขนมอาหารใช่นะคะเขาก็มาใส่ในกาแฟตัวจันเองได้มีโอกาสไปต่างประเทศโอ้โหเขาใช้ซินนามอนในการใส่กาแฟเฉลยและซินนามอนก็เป็นที่ฮือฮามากของต่างประเทศว่าลดระดับน้ำตาลในเลือดได้แต่พอมาใช้ในประเทศไทยก็ไม่ค่อยได้ผลเป็นที่น่าพอใจนะเพราะว่าอาจจะเรียกว่าเป็นพืชผักของต่างชาติเขาหรือเปล่าก็ของไทยก็มีแต่เพียงแต่ว่าด้วยวิถีชีวิตการกินอยู่หลับกินอยู่หลับนอนและเชื้อสายของประเทศไทยหรือของคนภูมิภาคเอเชียเนี่ยมันจะต่างกับคนยุโรปเพราะงานวิจัยเกี่ยวกับอบเชยยุโรปเขาได้ผลแล้วเขาตีพิมพ์เยอะแยะมากมายเลยว่าได้ผลคราวนี้เราก็เลยอ่ะในเมื่อบอระเพ็ดไม่ได้ผลเราก็เอาอบเชยนะพออบเชยปุ๊บปรากฏว่าก็ไม่ค่อยดีนักก็ไม่ค่อยดีนักคราวนี้เราก็มาหันหญ้าปักกิ่งปัญจขันธ์ใบหม่อนนะฮะแล้วก็มาหาฮอร์โมนซิสโตอินที่มีอยู่ฮอร์โมนที่มีอยู่ในร่างกายของผู้ป่วยเบาหวานมันส่งผลอะไรเกี่ยวกับตับอ่อนไหมเกี่ยวกับอะไรไหมปรากฏว่าอาจารย์มามีความรู้สึกว่าโอ้โหถ้าขืนเราวิจัยอย่างเงี้ยสมุนไพรเราต้องตายไปทีละตัวทีละตัวใช่ไหมคะเคียงกับยาแผนปัจจุบันนี้มันยาก
นะคะปรากฏว่าเราก็เลยมาดูซิว่าเอ๊ะในต่างประเทศเนี่ยเขาฮือฮาอะไรรู้ป่ะประเทศอินเดียเนี่ยเขาใช้ผักตัวนึงเขาเรียกว่าผักเชียงดาผักก้องค้นมาเลยผักเชียงดาเนี่ยปรากฏว่าในต่างประเทศเนี่ยเขาบอกเลยว่าจากการค้นพบเนี่ยเขาบอกว่าผักเชียงดาเนี่ยรักษาโรคเบาหวานมา 2,000 ปีแล้วก็เลยนำผักเชียงดามาศึกษาดูนี่ค่ะเขาบอกเลยเส้นทางของผักเชียงดามารักษาโรคเบาหวานที่ทั่วโลกยอมรับใช้กันมากว่า 2,000 ปีแล้วเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะผักเชียงดาเนี่ยมีรูปร่างเหมือนน้ำตาลกลูโคสจึงไปจับรีเซพเตอร์ในลำไส้ใหญ่ป้องกันการดูดซึมของน้ำตาลนะฮะและพบหลักฐานอีกว่าสามารถคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานทั้งชนิดที่ฉีดและชนิดที่กินไม่ว่าจะใช้ร่วมกับอินซูลินและยารักษาโรคเบาหวานอื่นๆยังมีรายงานว่าผักเชียงดาตัวเดียวในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดโดยไม่ใช้ยาแผนปัจจุบันโอ้โหแต่อาจารย์บอกไม่ได้ค่ะค่ะไม่ได้ค่ะคุณจะเอาผักเชียงดามากินตัวเดียวไม่ได้ค่ะอาจารย์ไม่ยอมและที่สำคัญที่สุดนะคะเขาบอกเลยนะคะว่าทางอินเดียเนี่ยเขาก็มาทดสอบนี่เห็นไหมฮะมหาวิทยาลัยมัทราชในประเทศอินเดียก็นำผักเชียงดามาทดสอบในหนูนะคะโดยทำให้หนูเนี่ยเบต้าเซลล์ของเขาเนี่ยหรือตับอ่อนของเขาเสียพบว่าหลังจากที่ได้รับผักเชียงดาประมาณ 20-60 วันแล้วผลปรากฏว่ายังไงรู้ไหมผลปรากฏว่าจำนวนเบต้าเซลล์เพิ่มขึ้นเราทำลายเบต้าเซลล์เบต้าเซลล์มีหน้าที่อะไรเบต้าเซลล์เป็นอวัยวะหนึ่งหรือสารตัวหนึ่งซึ่งคอยผลิตอินซูลินซึ่งอยู่ในตับอ่อนก็แสดงว่าถ้าให้เชียงดาแล้วเบต้าเซลล์ฟื้นฟูขึ้นยังไม่พอนะคะคราวนี้เรามาดูว่าเอ๊หลังจากนั้นแล้วเนี่ยคุณว่าเบต้าเซลล์ขึ้นน้ำตาลขึ้นคุณมาดูน้ำตาลเฉลี่ยสะสมก็คือฮีโมโกลบิน A1C สิว่ามันดีขึ้นไหมคนที่เป็นโรคเบาหวานจะต้องรู้ว่าฮีโมโกลบิน A1C คืออะไรฮีโมโกลบิน A1C ก็คือน้ำตาลเฉลี่ยสะสมตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่90ก็คือเฉลี่ย3เดือนที่ผ่านมาผลปรากฏว่าสามารถที่จะลดระดับน้ำตาลในเลือดในช่วง 2-4 เดือนที่ผ่านมาและมีความสม่ำเสมอด้วยนอกจากนั้นยังไม่พอนะคะผักเชียงดาเนี่ยยังสามารถที่จะลดน้ำหนักได้จริงเขาใช้คำว่าจริงและยังเชื่อว่าผักเชียงดาช่วยลดคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ได้อันนี้เป็นงานวิจัยนะคะซึ่งบอกได้เลยว่าในร่างกายด้วยกลไกต่างๆซึ่งเขาใช้ในคนปกตินะเขาบอกในคนปกติอันนี้ไม่ได้ทดสอบในหนูนะในคนปกติที่รับประทานอาหารจำพวกแป้งและรับประทานผักเชียงดาร่วมด้วยผลปรากฏว่าสามารถนำน้ำตาลมาใช้สร้างได้ดีกว่านี่แหละค่ะและที่สำคัญสร้างยังไม่พอยังสามารถที่จะสร้างมวลกล้ามเนื้อได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นอาจารย์ฝากไว้สำหรับผักเชียงดาและที่สำคัญที่พบว่าเอ๊ะผักเชียงดาเนี่ยถ้าเราดื่มไปเรื่อยๆเรากินไปเรื่อยๆนี่จะมีผลข้างเคียงไหมเขาบอกเลยนะคะว่าในกระแสเลือดของหนูที่เป็นเบาหวานเนี่ยปริมาณกูต้าไทโอนเพิ่มขึ้นถ้ากินผักเชียงดานะวิตามินซีวิตามินอีในกระแสเลือดของหนูเพิ่มขึ้นด้วยและพบว่าผักเชียงดาลดระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่ายาแผนปัจจุบันที่ชื่อไกเบนคาไมล์และนักวิทยาศาสตร์ได้พบว่าผักเชียงดามีพิษไหมไม่พบความเป็นพิษแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นตัวอาจารย์เองขอฝากสมุนไพรดีๆไม่ว่าจะเป็นก้านตองเชียงดาค่ะกระชายดำ องุ่นดำค่ะมะขามป้อมฝางเสนค่ะนะฮะเกฟฟูดค่ะและสมองซึ่งสารสำคัญต่างๆเนี่ยจากรายงานการวิจัยเขาได้ระบุเลยนะคะถ้าไปค้นพบงานวิจัยที่มีชื่ออาจารย์อยู่หรือมีชื่อของโรงพยาบาลศิริราชแล้วก็กรมวิทย์เนี่ยเขาจะบอกเลยว่าสมุนไพรเดียวไม่สามารถที่จะรักษา
ได้เทียบเคียงกับยาแผนปัจจุบันแต่ถ้านำมารวมเป็นกลุ่มหรือนำสมุนไพรหลายๆตัวมาช่วยมาเสริมมาแต่งมาล้างฤทธิ์มาส่งเสริมมันก็จะทำให้ประสิทธิภาพดีขึ้นในเรื่องการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมแต่การรวมเป็นกลุ่มที่ต้องว่าจับสมุนไพรตัวไหนตัวไหนมารวมกันด้วยถ้าบางทีเราทานเองแล้วรวมกันอย่างนี้มันจะมีประสิทธิภาพที่ดีไหมคะถ้าเราเลือกของเราคืออย่างนี้ตัวจันเองบอกนิดนึงนะคะว่าสมุนไพรเนี่ยนอกจากมีกลิ่นแล้วเนี่ยยังมีสารสำคัญเขาเรียกว่าโครงสร้างทางเคมีโครงสร้างทางเคมีของสมุนไพรแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีขาหรืออนุมูลอิสระที่มันลอยอยู่ถ้าเราเอาสมุนไพรที่มีโครงสร้างทางเคมีที่มันจับแล้วได้สารพิษก็จะอันตรายเอาหนูลองดูนะคะอันนี้คือโครงสร้างทางเคมีของสมุนไพรแต่ละตัวอย่างเช่นเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกอันนี้คือโครงสร้างทางเคมีคราวนี้โครงสร้างทางเคมีเห็นไหมคะนี่ค่ะกล้องลองโค้ดมาไอ้โครงสร้างทางเคมีของแต่ละตัวเนี่ยอย่างขาเนี่ยขาตัวเนี้ยที่มันเป็นตัวออกเนี่ยเห็นไหมคะถ้ามันสมบูรณ์ตัวนี้กับตัวนี้ไปจับกันมันก็จะเกิดเป็นสารใหม่ค่ะหนูนึกออกไหมค่ะไอ้สารใหม่ตัวนี้แหละในวงการยาในวงการแพทย์บางทียังหาไม่เจอแต่มาเจอในขณะที่สมุนไพรต่อสมุนไพรมารวมกันจนทำให้เกิดสารใหม่ซึ่งน่ามหัศจรรย์มากและที่สำคัญที่สุดหนูเชื่อไหมอะไรคะอาจารย์ยาแผนไทยอย่างเช่นยาหอมต่างๆยารมต่างๆที่เขาใช้สมุนไพรแห้งๆมารวมกันปุ๊บเกิดสารใหม่ขึ้นมาได้ถ้าใครติดตามดูรายการพบรักคุณจะรู้เลยว่าอาจารย์จากมหาวิทยาลัยรังสิตซึ่งเป็นเภสัชนะคะซึ่งเป็นซึ่งจบเภสัชทางสงขลานครินทร์และตอนนี้เป็นอาจารย์และจบด็อกเตอร์ทางเภสัชด้วยเขาเอาสมุนไพร2ตัวเนี่ยเขาศึกษาเลยนะเอาสมุนไพรแห้งๆ2ตัวมาผสมกันเกิดสารใหม่ที่มันมีประสิทธิภาพซึ่งตัวอาจารย์เองบอกเลยอันนี้แหละค่ะคือความแยบยลซึ่งฝรั่งสู้เราไม่ได้เพราะฝรั่งสมุนไพรเดี่ยวทั้งนั้นเลยแต่เราเนี่ยส่วนใหญ่นำมาเป็นตำรับเพราะตำรับแล้วเนี่ยประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์ประสิทธิภาพในการเขาเรียกว่าพุ่งตรงสู่เซลล์มันดีและมันช่วยทำให้ค่อยๆปรับสมดุลสังเกตดูนะคะยาฝรั่งพอทานไปหรือยาหลวงพอทานไปแล้วเนี่ยประสิทธิภาพคือลดจริงน้ำตาลในลดจริงแต่น้ำตาลต่ำช็อกน็อกได้แต่ถ้าสมุนไพรที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์เนี่ยค่อยๆลดค่อยๆทำให้ร่างกายค่อยๆปรับไปเรื่อยๆพอปรับไปเรื่อยๆปุ๊บมันลดแล้วมันก็คงตัวเสมอกันอันนี้ล่ะค่ะถือว่าเป็นกลเม็ดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นภูมิปัญญาของไทยที่ใช้กันมานมนานค่ะสรรพคุณเยอะๆอย่างนี้นะคะแต่ว่ากรรมวิธีการละเอียดอ่อนการเลือกใช้ก็ต้องถูกนะคะถูกสมุนไพรอย่างนี้ค่ะเรียกว่าถูกต้น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 ถูกขนาดถูกขนาดแล้วก็ถูกโลกถูกโลกแล้วก็ถูกอะไรรู้ป่ะค่ะถูกส่วนที่นำมาใช้หนูเชื่อไหมว่าสมุนไพรแต่ละตัวเนี่ยมันยังมีความละเอียดอ่อนขนาดนี้นะอาจารย์ขออนุญาตยกตัวอย่างนิดนึงว่าความละเอียดอ่อนของสมุนไพรมีอย่างนี้อันนี้คืองานวิจัยที่เขาทำมาอันนี้คือแสงที่ตกกระทบนะฮะว่าสมุนไพรแต่ละตัวเนี่ยจะมีสารสำคัญออกมาอย่างไรเห็นไหมฮะเขาทำขอบเลยว่าเอ๊ะสีนี้ตกกระทบเท่าไหร่การเรืองแสงเป็นอย่างไรหนูเชื่อไหมว่าเขาทดสอบขนาดว่าความเป็นกรดความเป็นด่างยังไม่พอยังทดสอบว่าถ้าปลูกมากี่ปีปลูกมากี่เดือนสารสำคัญจะต่างกันไหมนี่แหละค่ะคือความละเอียดอ่อนนี่เห็นไหมคะเขาบอกเลยว่าปริมาณของโคลอโฟอร์มที่อยู่เหนือในระยะแรกจะลดลงถ้า3เดือนหลังจากที่ปลูกสรุปง่ายๆว่าถ้าเราจะเอาสารฟลาวานอยด์ไกลโคไซด์ซึ่งมีลูตินลูตินคืออะไรลูตินคือสารที่ช่วยเกี่ยวกับเรื่องระบบหลอดเลือดมีมากที่สุดในระยะ1เดือนหลังจากการปลูกส่วนคอร์เซตินมีพบมากที่สุดระยะ3เดือนหลังปลูกถ้าลูตินในใบ
ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของแสงมากกว่าการให้น้ำเพราะฉะนั้นให้น้ำไปเลยแต่แสงต้องจัดถ้าแสงไม่จัดลูตินไม่เยอะฟาวานอยด์ก็เหมือนกันขึ้นอยู่กับการให้น้ำเพราะฉะนั้นตัวอาจารย์เองถึงบอกได้เลยนะคะว่าความเข้มข้นของแสง 25% 100% 75% หรือ 50% มันจะส่งผลถึงสารสำคัญที่อยู่ในสมุนไพรหรือสารสำคัญที่จะมาช่วยทำให้คุณภาพโรคหรือลดโรคเราได้เรามาดูนะคะเขาบอกเลยว่าผักก้านตองจีนเกาหลีญี่ปุ่นอินเดียใช้ในการลดไข้และขจัดสารพิษเหมาะกับเทศกาลเลยค่ะต่างชาติเขาก็ยอมรับผักของเราใช่ใช่นะคะและที่สำคัญที่สุดนะคะเห็นไหมคะเขาบอกเลยใช้ในการขจัดสารพิษและอาจารย์ตีเส้น2 อย่างเลยค่ะภาวะหลอดเลือดแดงแข็งสามารถรักษาโรคความดันโลหิตสูงและภาวะหลอดเลือดแดงแข็งได้รวมทั้งมะเร็งได้นี่คือของดีๆซึ่งบอกได้เลยว่าเรามีงานวิจัยรองรับแล้วค่ะในสัตว์ทดลองนะคะในสัตว์ทดลองส่วนในคนนั้นตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่และที่สำคัญที่สุดคนที่ดื่มอยู่ก็ประจักษ์ชัดว่าเอ๊ะมันใช้ได้ผลค่ะโอ้เรียกได้ว่าเรานะคะเตรียมคัดสรรสมุนไพรนะคะมาอย่างดีแล้วค่ะท่านผู้ชมไม่ต้องไปหาซื้อจากที่อื่นนะคะกับเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองผักขาวตองตา Happy People Fresh นะคะสร้างสมดุลปรับสุขภาพให้แข็งแรงค่ะท่านสามารถสอบถามนะคะได้ที่ทางเบอร์โทรศัพท์นี้นะคะ02-960-2133-4นะคะเราก็มีผักสมุนไพรที่ปลูกในอุณหภูมิที่พอเหมาะคัดสรรอย่างดีนะคะสายพันธุ์ต้องถูกด้วยสายพันธุ์ถูกนะคะแสงแดดเหมาะสมค่ะนะคะ อีกช่วงนึงค่ะเราจะเปิดสายโฟนอินแล้วนะนะคะก็เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ คนที่จะรอถามอาจารย์ในทุกๆเรื่องได้เบอร์ไหนนะคะน้องนกบอกอีกทีนึงค่ะเบอร์นี้ค่ะ02-960-2133นะคะ02-960-2134เราจะตอบปัญหาในรายการตอบปัญหาคาใจในช่วงตอบปัญหาคาใจค่ะเตรียมโทรศัพท์ได้เลยเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงนี้ค่ะต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองนะคะความโชคดีของคนไทยค่ะที่มีผลิตภัณฑ์อย่างนี้นะคะพบกันในช่วงหน้าค่ะแม่กำลังเล่นดนตรีเพลินๆต้องพาแฟนๆช่อง13สยามไทยไปตลอดทัวร์ซะแล้ววันนี้จะพาท่านไปไหนไปเยี่ยมคุณประเสริฐครับคุณประเสริฐอายุ81แล้วอยู่กับภรรยา2คนนะครับอยู่กับภรรยา2คนนี่ท่านกับภรรยานะครับไม่ใช่ท่าน1ภรรยา2นะครับอยู่กับภรรยารวมกันแล้ว2คนชีวิตมีความสุขมากเดินเล่นอย่างสบายใจเราไปเยี่ยมกันว่าคุณประเสริฐและภรรยายังสุขโขสโมสรอยู่นะครับสี่กิโลเห็นไหมเดินที่ไหนคะนี่ครับไปโรตัสในหมู่บ้านเนี่ยไปโรตัสเธอเดินจากนี้ไปโรตัสแล้วก็กลับไปโรตัสโหคุณลุงอายุ81ปีเดินมาแข็งแรงมากเดินลุงอายุ60กว่าค่ะ81แล้วโอ้โหแล้วเดี๋ยวเข้าไปนั่งคุยกับคุณลุงใช่แล้วให้คุณลุงพาเยี่ยมชาวบ้านด้วยเชิญเลยค่ะ
าเยี่ยมแฟนช่อง13สยามไทยคุณลุงประเสริฐกับคุณป้าอาพรคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้มีปัญหาในการรับชมช่อง13สยามไทยบ้างไหมคะดูได้บ้างไหมดูไม่ได้เลยค่ะดูไม่ได้เลยมันเปิดมันติดแล้วมันก็มันเปิดช่อง13สยามไทยก็ไม่มีอะไรมีขึ้นตัวมีขึ้นชื่อช่องแต่ไม่มีภาพไม่มีภาพมันต้องเป็นที่สัญญาแล้วนอกจากนี้ค่ะเห็นว่าคุณลุงเนี่ยดูแลร่างกายด้วยการดื่มน้ำสมุนไพรใช่ครับเป็นยังไงคะไหนเล่าให้ฟังบ้างทานแล้วก็รู้สึกว่านอนได้สบายอ่ะคือหลับนอนหลับสบายแล้วก็หลับสนิทนอนคล่องกับก็สรุปแล้วว่าดีอะฮะทานแล้วรู้สึกสบายใจน้ำสมุนไพรว่าเราทานแล้วทานแล้วเหมือนกันปลอบใจตัวเองว่าเออกินแล้วคงดีอะนะกินแล้วดีเดินแล้วเดินคล่องขึ้นค่ะสบายใจกินแล้วสบายใจโอเคนะเนาะน่ารักอ่ะพูดกันไม่เป็นอ่ะน่ารักอ่ะโอ้โอ้อย่างนี้สิน้องน่ารักอ่ะก็คือดูแลเรื่องของอาหารการกินสุขภาพก็คือไปหาคุณหมอก็คือดูแลตัวเองนี่แหละแล้วก็ออกกำลังกายด้วยการเดินตีห้ากลับมา7 โมงเช้าแล้วก็เสริมด้วยเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองก่อนออกก่อนออกเดินผมดื่มก่อนแล้วดื่มก่อนออกเดินแล้วแล้วก็คือก่อนนอนก็1 2ครั้งค่ะโอ้แสนจะสบายใจคุณประเสริฐและภรรยาไม่ใช่แข็งแรงธรรมดาไม่ใช่แข็งและแรงไม่มีเดินวันละ4กิโลครับดีใจนะครับดูแลตัวเองเป็นเรื่องที่ผมไม่เคยมองข้ามครับ Guten Morgen Guten Morgen Guten Morgen Sonnenschein Diese Nacht blieb dir verborgen Doch du darfst nicht traurig sein แล้วท่านล่ะครับเริ่มดูแลตัวท่านเองแล้วหรือยังน้ำสมุนไพรก้านตอก Happy People Fresh โทรศัพท์0851118445 0851118513 0816672070 0827771915ค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะอาจารย์ขาดเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคนที่ดื่มน้ำสมุนไพรก้างตองนะคะเรียกได้ว่าเดินเหินคล่องกระปี้กระเป๋าสดชื่นแข็งแรงนะคะสามารถหาซื้อได้จากที่ไหนนะคะสามารถโทรมาได้เลยค่ะกับช่อง13สยามไทยของเรานะคะได้ที่เบอร์029602133-4นะคะหรือว่าท่านมีข้อข้องใจอะไรเกี่ยวกับสุขภาพสามารถโทรมาสอบถามได้ทุกเรื่องเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะโฟนอินเลยนะคะก็คือสดๆกันเลยนะคะถ้าใครพร้อมที่อยากจะมีปัญหาในทุกๆด้านเนี่ยตัวอาจารย์เองช่วยได้ก็จะช่วยตอบให้นะคะเพื่อความกระจ่างของท่านผู้ชมนะคะนะคะก่อนที่จะมีสายเนี่ยตัวอาจารย์เองบอกนิดนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยในบ้านปลายของชีวิตเนี่ยไม่มีใครต้องการให้คู่ชีวิตเราเนี่ยป่วยหรือเจ็บค่ะเพราะฉะนั้นทั้งคู่ก็ต้องประคองกันนะคะแต่ที่สำคัญที่สุดนะคะบางครั้งการจูนความคิดเนี่ยมันก็ยากอยู่เพราะบางคนเอ๊ะฉันนอนเนี่ยฉันต้องเปิดไฟอีกคนนึงนอนเนี่ยต้องปิดไฟอีกคนนึงนอนเนี่ยต้องหลับไปกับทีวีเลยอีกคนนึงปิดฉันหนวกหูกับเสียงทีวีเธอเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นคู่ชีวิตเนี่ยมันก็ต้องค่อยๆปรับกันไปการปรับกันนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้อะไรต่างๆในช่วงการปรับมันก็จะหงุดหงิดพอหงุดหงิดไม่พออารมณ์มันก็จะไปด้วยมีสายนะคะอาเชิญค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะจากที่ไหนคะเชียงใหม่ครับอ๋อเชียงใหม่ค่ะชื่ออะไรคะบรรจงศักดิ์ครับค่ะคุณบรรจงศักดิ์อยากจะสอบถามอะไรเอ่ยไอ้กล้ามเนื้ออ่อนแรงอ่ะอ๋อกล้ามเนื้อกินอะไรชอบกินอะไรชอบสำลักอ๋อเวลากินอาหารแล้วสำลักใช่ไหมคะแล้วกล้ามเนื้ออ่อนแรงใช่ไหมคะครับช่วยโดยช่วยเฉพาะช่วงข้อเท้าล่างครับ
ตั้งแต่ข้อเท้าลงไปเหรอฮะคือตั้งแต่หน้าแข้งลงไปเลยครับอ๋อตั้งแต่หน้าแข้งลงไปนะคะครับโทษทีนะคะมีปัญหาเรื่องระบบเส้นเลือดในสมองหรือเปล่าคะหรือมีโรคความดันโลหิตสูงด้วยหรือเปล่าคะความดันไม่มีครับคือปัญหาเส้นเลือดเคยเมื่อก่อนเคยโดนรถชนเมื่อ6ปีที่แล้วอ๋อค่ะแล้วเกิดฮะเชิญค่ะดูดไอ้ดูดไอ้ที่ว่าเลือดข้างก็ดูดออกไปหมดแล้วอ๋อค่ะแสดงว่ามีปัญหาเรื่องระบบเส้นเลือดแต่ระบบเส้นเลือดนั้นเกิดจากอุบัติเหตุเขาเรียกว่าเกิดการทอม่าของระบบเส้นเลือดแล้วส่งผลให้การดำรงชีวิตนี่เปลี่ยนไปเสียงพูดก็จะช้าลงไปนิดนึงเท่าที่อาจารย์ฟังอะนะคะแล้วก็การกลืนหรือการกลืนหรือการเคี้ยวก็จะอ่อนแรงลงไปใช่ไหมคะใช่ใช่ครับนะคะและที่สำคัญที่สุดเนี่ยการเดินเหินคล่องไหมคะก็อ่อนแรงเนาะอ่อนแรงครับข้างเดียวหรือทั้งสองข้างคะสองข้างเลยครับสองข้างเสมอกันเลยใช่ไหมคะครับอ๋อนะคะหกปีมาแล้วนะคะครับแล้วจะสอบถามอะไรเอ่ยว่ามียาเลยทานไหมรบกวนนิดนึงตัวตัวจันเองอยากถามคุณว่าตอนนี้คุณมียาประจำอยู่ไหมคะอย่างเช่น B1 ฮะที่คุณหมอให้อยู่ก็กินที่กินอยู่ก็มียาลดความดันหนึ่งคือเมื่อก่อนเคยไปเป็นความดันช่วงที่อยู่ข้างหนึ่งกินยาบำรุงแล้วความดันขึ้นแล้วหมอเลยให้ยาลดความดันมันประจำเลยหนึ่งมียาลดความดันกินแล้วนะคะมีแล้วสองแล้วคะมียาอะไรอีกน่าจะมียาละลายลิ่มเลือดด้วยครับยาอะไรเบเวเอสไพรินครับอ๋อเอสไพรินเบบี้เอสไพรินด้วยแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมคะก็อย่างอื่นก็มันเป็นพวกไอ้ยาแก้แพ้ลดน้ำมูกทานประจำเลยเหรอฮะยาแก้แพ้แก้แพ้ทานประจำครับไม่งั้นน้ำมูกชอบไหลครับอ้าวละอย่างนี้อย่างนี้ตัวอาจารย์เองขอบอกได้เลยนะคะยาแก้แพ้เนี่ยโดยหลักเกณฑ์แล้วทานแล้วเนี่ยจะทำให้ง่วงซึมแล้วมันกดที่ระบบสมองเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือจิบน้ำอุ่นบ่อยๆนะฮะแล้วก็ต้องออกกำลังกายบ้างค่ะและที่สำคัญที่สุดที่นอนหมอนมุ้งต้องไปตากบ้างที่บ้านมีสัตว์เลี้ยงไหมคะไม่มีครับไม่มีนะคะที่นอนหมอนมุ้งหรือสิ่งที่เราอยู่เนี่ยต้องทำความสะอาดด้วยนะคะจะช่วยลดปัจจัยเสี่ยงในเรื่องการแพ้ไปได้และอาการแพ้ห้ามกินยาเกินอาจารย์บอกนะห้ามกินยาเกิน3เดือนถ้ากินยา3เดือนนี่ถือว่าแม็กสุดขีดในวงการแพทย์แผนปัจจุบันแล้วนะคะนี่ทานต่อเนื่องมายาวนานก็ไปกดสมองทำให้ง่วงซึมทำให้การพูดช้าลงเห็นไหมคะนะคะโทษทีอายุประมาณเท่าไหร่คะ66ครับ66ก็ยังไม่แก่นะถ้าพูดถึงนะคะนะคะก็กินก้านซองหมดไปเกือบ20คนแล้วครับแล้วดีขึ้นไหมคะก็ไม่เห็นดีขึ้นเลยไม่เห็นดีแล้วฮะมันเป็นยังไงคะที่ว่าไม่ดีขึ้นมันเป็นยังไงคะก็ไม่เห็นกระเตื้องขึ้นมาเลยคำว่ากระเตื้องนี่หมายความว่ายังไงเดี๋ยวเขาบอกเขาเห็นรายอื่นเขาว่ากินแล้วดีขึ้นฮะแล้วตอนนี้ทานไป20ขวดแล้วครับโทษทีนะคะทานไป20ขวดแล้วเวลาทานยังไงคะก็30 นาทีเหมือนที่ไอ้พลโทไอ้ค่ะทาน30 ซีซีก่อนอาหารหรือหลังอาหารคะก่อนอาหารครับก่อนอาหารประมาณกี่นาทีคะครึ่งชั่วโมงครับครึ่งชั่วโมงเอานี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะบอกนิดนึงว่าตื่นมาปุ๊บเนี่ยให้คุณทานก้านตองเลยหรือกินก้านตองเลยค่ะนะคะก่อนอาหารตอนช่วงท้องว่างแสดงว่าในกรณีของคุณพี่เนี่ยอาจารย์บอกได้เลยนะคะ1เกิดจากอุบัติเหตุซึ่งเกี่ยวกับการทอม่าบริเวณเส้นเลือดซึ่งบอกได้เลยว่าระยะเวลาใน6ปีที่ผ่านมาแต่จริงๆแล้วเนี่ยอาการภูมิแพ้ถ้าซักกันจริงๆจะต้องดีขึ้นแน่นอนค่ะครับนะคะอาการจามลดลงไหมคะอาการภูมิแพ้ก็ยังอาบน้ำเสร็จก็น้ำมูกไหลครับนะคะแสดงว่านะคะแสดงว่าต
้องทานเช้ากับก่อนนอนและที่สำคัญที่สุดนะคะอันนี้อาการภูมิแพ้ต้องปรับนิดนึงละค่ะว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นภูมิแพ้เนี่ยอยากจะให้เอายาตัวที่ทานแผนปัจจุบันออกไปเลยค่ะค่ะคืออาจจะว่าทานมานานอาจจะเป็นลักษณะของการดื้อยาเลยทำการดื้อยาแล้วผมหาตัวยาที่หมอให้มันกินแล้วง่วงเลยกินหาตัวที่เวงง่วงกินตัดไปเลยดีไหมคะตัวจันเองขอบอกนิดนึงว่าโรคภูมิแพ้เนี่ยในวงการแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยให้ทานแค่มากที่สุด3เดือนแต่นี่ทานระยะเวลามาเป็นเวลายาวนานแล้วตัวจันเองบอกได้เลยว่ามีอาการดื้อยาละและทำให้อาการแพ้นั้นไปกดสมองด้วยนะคะซึ่งตัวจันเองบอกค่อยๆถอนยาดีไหมคะนะคะคือเมื่อก่อนที่เราเป็นหวัดเลยซื้อยาแก้หวัดกินจนร้านขายยาไม่ยอมขายให้เห็นไหมแสดงว่ามีอาการของการดื้อยานะคะ ค่ะมีอาการของการดื้อยาแบบหนักเพราะฉะนั้นต้องรอให้ร่างกายค่อยๆปรับตัวขนาดร้านขายยาไม่อยากจะขายให้แล้วนะคะตัวจันเองขอบอกนิดนึงว่าใช้เวลานิดนึงนะคะและที่สำคัญที่สุดก็คือจิบน้ำอุ่นและขอแถมนิดนึงว่าเวลาดื่มน้ำก้านตองแล้วเนี่ยผสมน้ำอุ่นตามไปด้วยจะทำให้ดีขึ้นไม่เจอจังเหรอไม่ค่ะหมายถึงว่าตามด้วยน้ำอุ่นนะคะคุณที่เรากินไปดื่มไปเนี่ยไม่จางเลยครับไม่ค่ะสมุนไพรก้านตองก็ดื่มไปแล้วก็ตามด้วยน้ำอุ่นค่ะตามด้วยน้ำอุ่นธรรมดาไม่ใช่เทน้ำอุ่นใส่ในน้ำก้านตองนะคะนะคะคือไม่ได้ว่าผสมกันแต่ดื่มตามหลังจากที่ดื่มสมุนไพรก้านตองลองดูนะคะอาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยอะค่ะแล้วก็โทรมาบอกด้วยนะคะนะคะจากเชียงใหม่ใช่ไหมคะครับเชียงใหม่ครับมีคำถามอย่างอื่นอีกไหมคะแล้วยาตัวอื่นต้องลดไหมเอายาตัวอื่นยังไม่อยากให้ลดยังไม่อยากให้ลดเพราะยาความดันเนี่ยโดยทั่วไปแล้วสมุนไพรก้านตองมีฤทธิ์ในการลดความดันด้วยเพราะมีสารโคเซตินนะคะสารโคเซตินจากหลักฐานงานวิจัยเนี่ยเขาบอกเลยว่าลดความดันนะคะแล้วก็ลดไขมันในเส้นเลือดและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนี่ค่ะสารโคเซตินนะคะทำให้หลอดเลือดขยายแล้วก็ลดความดันได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วที่สำคัญแล้วตอบลูกบาศก์เริ่มโตเนี่ยเรากินในตอนนี้กินในดีทูซิเจนอยู่กินในเพราะไม่งั้นมันก็คือลูกเยี่ยวบ่อยมากเลยกินยาอะไรนะคะดีทูซิทอนอ๋อลูกปัสสาวะบ่อยเหรอคะครับมันลดมันไม่งั้นก็คือลูกห้าหกครั้งอ๋อเป็นเบาหวานด้วยหรือเปล่าคะไม่เป็นนะอ๋อไม่เป็นครับอ๋อเช็คดูแล้วไม่เป็นเบาหวานอย่างนี้แสดงว่าตัวจันเองขอบอกนิดนึงนะคะว่าต้องหลีกเลี่ยงก่อนนอนเนี่ยหลีกเลี่ยงการดื่มน้ำเยอะค่ะนะคะปกตินอนประมาณกี่ทุ่มคะก็ถ้านอน5ทุ่มก็จะโอ้โหดึกไปบ่อยมากขึ้นไปเลยนอนเที่ยงคืนอุ้ยอย่างนี้ตัวจันเองขออนุญาตนะคะนะคะขออนุญาตคุณพี่นิดนึงว่าที่ร่างกายเราเนี่ยอาการต่างๆไม่หายเนี่ยหรืออาการต่างๆไม่ทุเลาเพราะว่า1เรานอนดึกเกินไปค่ะอยากให้นะฮะมันคล้ายๆไอ้อาการตอบเรารู้มาตัวมันเริ่มแล้วเนี่ยฮะเริ่มแล้วการขับการฉี่นี่ฉี่ไม่พุ่งแล้วใช่มั้ยฮะประมาณชั่วโมงกว่าครับชั่วโมงกว่าต้องลุกฉี่ครับนะคะแล้วก็นอกจากลุกฉี่แล้วมีปวดไหมคะมีปวดไหมฮะไม่มีครับไม่มีมีแสบขัดสะดุดไหมคะไม่สะดุดครับไม่สะดุดคือบางครั้งมันปวดรู้สึกเป็นบางครั้งนะอ๋อเป็นบางครั้งปวดฉี่แต่ว่าฉี่ออกยากหน่อยอ้าวเป็นบางครั้งแต่ว่าส่วนใหญ่เคยฉี่ง่ายฉี่ง่ายนะคะอาจารย์ขออนุญาตปรับวิถีชีวิตคุณพี่นิดนึงได้ไหมคะครับเช้าตื่นกี่โมงคะตอนเช้า6โมงครับ6โมงเช้ากำลังสวยแต่นอนดึกเกินไปนะคะเอาใหม่นะคะจัดห้องนอนใหม่ห้องนอนห้ามมีทีวีอย่ามีแสงก็มีแค่ลิบหลีพอเพราะไม่งั้นมันจะรบกวนการทำงานของไตทำให้ไตเนี่ยไม่ได้พักผ่อนแล้วคุณพี่ก็จะต้องลุกฉี่บ่อยและขออนุญาตว่าอย่านอนเกิน3หรือ4ทุ่มโอเคไหมคะลองปรับดู
แล้วก็อาทิตย์หน้ามาเจอกันแล้วโทรศัพท์มานะคะแล้วดูซิอาการภูมิแพ้คุณพี่จะดีขึ้นไหมเพราะวิถีชีวิตคุณพี่หนักไปนิดนึงนะคะนอนน้อยไปแล้วนอนหลับไม่สนิทคือผมเคยนอน 3 ทุ่มนะ ตี 3 ก็ตื่นแล้วนอนไม่หลับแล้วเอาใหม่นะคะลองดูนะคะขจัดสิ่งที่มันไม่เกี่ยวข้องกับการนอนออกไปปรับห้องนอนใหม่เอามุ้งหมอนที่นอนตากแดดนะคะดื่มน้ำอุ่นก่อนนอนแต่อย่าดื่มนะคะอย่าเยอะแล้วลองดูในช่วงแรกอาจจะหงุดหงิดนิดหน่อยเพราะเราเป็นคนนอนดึกพอเราปรับวิถีชีวิตการนอนปุ๊บอาทิตย์หน้ามาคุยกันใหม่ดีไหมคะแล้วอาการภูมิแพ้จะดีขึ้นอาการขับปัสสาวะหรือปัสสาวะไม่ออกจะดีขึ้นเพราะอาการนอนไม่หลับจะรบกวนไตค่ะไตจะมีปัญหาค่ะกลางคืนกินดื่มตอนไหนกันตองสมมุติว่าเราจะนอน 3 ทุ่มเราดื่มสักประมาณทุ่มหนึ่งประมาณ 30cc หรือ 15cc ก่อนนอนแล้วตามด้วยน้ำอุ่นนิดหน่อยแล้วก็ลองหลับดูนะคะแล้วก็อาทิตย์หน้าเราโทรศัพท์มาคุยกันใหม่ดีไหมคะนะคะขอปรับนิดนึงเพราะว่าใช้ร่างกายหนักไปนิดนึงนะคะแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับระบบหลอดเลือดด้วยนะคะมีระบบฉี่ระบบต่อมลูกหมากด้วยขออนุญาตนิดนึงนะคะจะได้ไม่รบกวนการทำงานของไตนะคะครับค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะต้องเรารักษาต่อลูกหมากได้ไหมได้ค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะเปิดตำราให้ดูนะคะค่ะอาจจะวางสายแล้วก็รอฟังอาจารย์ในโทรทัศน์นะคะค่ะค่ะต้องขอขอบคุณค่ะค่ะนะคะจากเชียงใหม่คุณพี่อะไรนะณรงค์มาแล้วบรรจงศักดิ์บรรจงศักดิ์นะคะตัวอาจารย์เองขอบอกนิดนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยฤทธิ์ของสมุนไพรที่มีผลต่อไตเนี่ยนะคะฤทธิ์ที่มีผลต่อไตเนี่ยคณะวิจัยของคนไทยเนี่ยได้พบเลยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไตเนี่ยจะมีระบบในการกรองของเสียนึกออกไหมคะนะคะระบบกล้ามเนื้อเรียบกล้ามเนื้อลายและสารสกัดดังกล่าวเนี่ยจะช่วยในการกรองของไตในขณะที่เพิ่มการขับปัสสาวะและการขับทิ้งของโซเดียมโดยเพิ่มนะคะการคั่งหรือการซึมผ่านของเส้นเลือดฝอยบริเวณไตเพราะฉะนั้นตัวอาจารย์เองขอบอกนิดนึงว่าไตจะมีประสิทธิภาพในการทำงานได้1ไตนี่ฉลาดมากตรงไหนรู้ไหมไตจะฟื้นฟูได้มากที่สุดก็คือบริเวณที่เรานอนถ้าเราไม่นอนไตจะไม่ได้พักผ่อนโอ้ค่ะนะคะส่งผลต่อระบบขับปัสสาวะใช่เพราะฉะนั้นตัวอาจารย์เองถึงบอกได้เลยนะคะว่าบางครั้งเนี่ยสมุนไพรหลายๆตัวเนี่ยต้องการการพักผ่อนหรืออวัยวะหลายๆตัวต้องการการพักผ่อน อย่างเช่นโรคอัลไซเมอร์อันนี้เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับกระชายดำนะคะนะคะซึ่งบอกได้เลยว่าการรักษาโรคอัลไซเมอร์เนี่ยต้องใช้สัดส่วนหรือเอนไซม์ในการยับยั้งนะคะแล้วที่น่าสนใจที่สุดก็คือสารสกัดดังกล่าวเนี่ยมาดัดแปลงเป็นสารที่ใช้ในการรักษาโรคอัลไซเมอร์ได้นะคะนะคะและที่สำคัญที่สุดภาวะเครียดอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปถ้ามีสายเข้าก็โทรเข้ามาได้นะคะเบอร์อะไรคะน้องระหว่างนี้นะคะท่านผู้ชมก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพนะคะได้ที่เบอร์026 9ขอโทษค่ะ02 960 2133-4ค่ะนะคะคราวนี้อีกระบบหนึ่งซึ่งตัวอาจารย์เองบอกได้เลยนะคะอย่างในกรณีของคุณพี่ที่อยู่เชียงใหม่เนี่ยนะคะเขาบอกเลยว่ามีการทอม่าทางระบบสมองนะคะมีการได้รับอุบัติเหตุทางสมองการฟื้นฟูก็ค่อนข้างจะยากเพราะว่ามันบาดเจ็บไปแล้วแล้วมันโอกาสที่จะฟื้นฟูเขาเรียกว่าพอเกิดอุบัติเหตุไปเมื่อประมาณสัก50กว่าพออุบัติเหตุไปปุ๊บระบบสมองระบบเส้นประสาทมันตัดขาดเลยมันไม่ใช่เป็นการเสื่อมคือมันทำลายมันจะแตกต่างกันเพราะฉะนั้นคนที่ได้รับอุบัติเหตุเนี่ยแล้วดื่มสมุนไพรก้านตองหรือกินผักก้านตองไปบางครั้งเนี่ยต้องใช้เวลาเพราะมันตัดขาดมันไม่ใช่เสื่อมถ้าเสื่อมเนี่ยมันฟื้นฟูได้เร็วแต่การตัดขาดหรือการถูกทำลายเนี่ยมันจะช้านิดนึงเพราะมันรอเส้นเลือดใหม่ที่มันจะมาล้อมแล้วก็
ขาเรียกว่าเชนที่มันสร้างใหม่ะนะฮะต้องใช้เวลาแต่หลักฐานงานวิจัยอ้าวกล้องต้องโค้ดมาเลยอันนี้นะฮะที่เกี่ยวกับระบบประสาทและสมองซึ่งเมื่อกี้เนี่ยกรณีตัวอย่างมีเลยว่าระบบสมองและระบบประสาทถูกทำลายด้วยอุบัติเหตุมาเมื่อ6ปีที่แล้วผลปรากฏว่านี่เป็นงานวิจัยของคนไทยนะคุณสิทธิพรได้ทำการทดลองว่าเอาสัตว์ทดลองมาว่าสารสกัดดังกล่าวสามารถเพิ่มการเรียนรู้และปกป้องสมองจากสภาวะหลอดเลือดสมองขาดเลือดได้ไหมผลปรากฏว่าสารสกัดดังกล่าวสามารถที่จะเพิ่มการเรียนรู้ของหนูทดลองได้มากแต่ขนาดต้อง200มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัวนะคะทำให้ความหนาแน่นของเซลล์ประสาทในสมองส่วนฮิปโปแคมปัสทุกบริเวณยกเว้น CA2 ก็คือจุดนิดหน่อยเพิ่มมากขึ้นและหนูที่เหนียวนำทำให้สมองขาดเลือดหรือสรุปได้ว่าสมองเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตหรือสมองถูกทำลายหลังจากที่ได้รับสารสกัดดังกล่าวนะคะประมาณ200มิลลิกรัมติดต่อกันแค่2สัปดาห์จะทำให้ไลปิดนะคะเปอร์ออกซิเดชันในสมองหรือเขาเรียกว่าการตายของเซลล์ประสาทบริเวณสมองที่ขาดเลือดลดลงเพราะฉะนั้นสมองที่ขาดเลือดและการตายของเซลล์ประสาทก็จะลดลงเป็นข้อบ่งชี้ว่าสารสกัดดังกล่าวน่าจะเกี่ยวข้องกับการลดการเกิดอนุมูลอิสระและเพิ่มการเรียนรู้ในสัตว์ทดลองได้แต่มีข้อแม้นะคะว่าต้อง2อาทิตย์2อาทิตย์และที่สำคัญที่สุดต้านความซึมเศร้าอาจารย์ขาขอหยุดไว้ตรงนี้นิดนึงมีสายเข้ามาเอาเชิญเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะจากที่ไหนคะจากรามินทาค่ะอ๋อรามินทาใกล้ๆนะคะคุณอะไรเอ่ยสุวิมลค่ะคุณสุวิมลค่ะเชิญค่ะค่ะจะสอบถามอะไรคะอาจารย์คะตอนนี้อ่ะตัวสุวิมลเองเนี่ยค่ะหกล้มแขนหักอ๋อค่ะแต่ว่าเพิ่งดื่มก้านกรองไปได้ประมาณอาทิตย์เดียวค่ะจะเป็นผลกับแขนใช่ไหมคะอ๋ออุบัติเหตุค่ะแขนหักแล้วดื่มไปมาอุบัติเหตุมานานหรือยังคะอาทิตย์เดียวค่ะอ๋อ1อาทิตย์แล้วก็เริ่มดื่มก้านตองมา1อาทิตย์ค่ะค่ะพร้อมกันเลยวันนั้นดื่มปุ๊บรุ่งขึ้นแขนหักเลยอ๋อนะคะค่ะหมายถึงคำถามว่าจะมีผลต่อแขนหมายถึงว่าเป็นอันตรายต่อการที่แขนหักหรือเปล่าอย่างนั้นหรือเปล่าคะค่ะค่ะคืออย่างนี้นะคะอาการบาดเจ็บที่ตัวอาจารย์เองบอกได้เลยว่าเกิดจากอุบัติเหตุใดๆก็ตามเนี่ยอย่างคุณพี่คนเมื่อที่อยู่เชียงใหม่เนี่ย6ปีมาแล้วการบาดเจ็บหรือเขาเรียกว่าการทอม่าหรือการตัดผ่านเส้นประสาทไปแล้วเนี่ยโอกาสที่จะกลับฟื้นคืนอยู่เนี่ย มันค่อนข้างจะต้องใช้เวลาแต่จะถามว่าได้ไหมอาจารย์มีหลักฐานงานวิจัยและเกี่ยวข้องกับแผลด้วยมีแผลไหมคะใส่เหล็กไปหรือยังคะหรือว่าใช้แค่เข้าเฝือกค่ะอ๋อเข้าเฝือกอยู่นะคะเป็นเฝือกอ่อนหรือเฝือกถาวรเลยคะตอนนี้หมอนัดตอนนี้เขาให้ใส่เฝือกอ่อนก่อนอ๋อใส่เฝือกอ่อนก่อนแล้วก็นัดอีกประมาณ15วันเนาะอีก15วันไปดูว่าเอ็กซเรย์ว่ากระดูกอาทิตย์เดียวค่ะคะอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์เดียวไปดูว่ากระดูกหักไหมคะหักค่ะแต่ว่าเขาดึงเข้าที่แล้วแต่ว่าไม่เข้าที่ดีอาทิตย์หน้าก็นัดไปดึงอีกทีหนึ่งอ๋อค่ะก็คือกระดูกหักนะคะแล้วถามว่าแต่ไม่มีบาดแผลนะคะไม่มีบาดแผลถามว่าไอ้สมุนไพรก้านตองหรือผักก้านตองเนี่ยมีผลอะไรเกี่ยวกับการหายของแผลไหมการติดของกระดูกไหมนะคะใช่ไหมคะค่ะค่ะอ้าวเดี๋ยวมีคำถามอื่นอีกไหมคะเดี๋ยวอาจารย์จะได้ตอบทีเดียวก็อยากจะถามว่าแม่ตัวสุริมนเองเป็นเบาหวานค่ะแต่ตัวสุริมนเองไม่เป็นเขาไปเช็คเลือดในน้ำตาลแล้วมันไม่เป็นโอ้โชคดีมากเลยค่ะแต่ว่าลูกมาเป็นนะคะอุ้ยเหรอคะลูกอายุเท่าไหร่คะลูกชายลูกชายตอนนี้อายุประมาณ40แล้วค่ะ40เริ่มเป็นเลยเห็นไหมน่ากลัวมากเลยค่ะแล้วก็จะสอบถามสอบถามว่ายังไงคะเป็นห่วงลูกชายว่าตอนนี้ลูกชายมันกินยาตอนแผนปัจจุบันอยู่นะคะค่ะแต่ว่า
ตอนนี้โทรมาถามอาจารย์ลูกชายเขาไม่รู้หรอกคือเขาทำงานอยู่จะโทรถามอาจารย์ว่าจะปรึกษาอาจารย์ว่าจะให้ลูกรักษาในแบบทางไหนนะอ๋อนะคะตัวจันเองขออนุญาตมีอีกไหมคะเดี๋ยวจะได้วางสายแล้วเดี๋ยวจันจะได้ตอบทีเดียวมีอีกไหมคะประเด็นที่หนึ่งก็คืออยากจะให้ลูกคนมีบัตรทำตัวยังไงเจ๊นะหวานนี่จะไม่ต้องไปหาหมอทุกเดือนทุกเดือนนะคะได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวจันจะตอบให้นะคะอันนี้คือคำถามแทนกันนะคะเป็นห่วงเป็นใยลูกชายซึ่งอายุแค่40เองแล้วเริ่มถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์คือคุณแม่เป็นแต่ตัวเองไม่เป็นแต่เผอิญเชื้อเบาหวานนั้นถ่ายทอดไปยังลูกซึ่งอายุแค่40เป็นห่วงนะคะนะคะหลานกับยายหลานกับยายเป็นแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวอาจารย์จะตอบปัญหาได้เลยนะคะอันดับ1นะคะนะคะถ้าใครมีสายก็โทรเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะคะเรื่องการบาดเจ็บเนี่ยการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุเนี่ยอาจารย์บอกได้เลยนะคะว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะแล้วการบาดเจ็บนั้นเนี่ยเส้นประสาทตัดขาดถ้าเป็นกระดูกหักข้อต่อต่างๆก็เสื่อมไปและนอกจากกระดูกหักแล้วบริเวณเนื้อที่มันหักอยู่เนี่ยมันก็เกิดอาการอักเสบด้วยแต่หลักฐานงานวิจัยบอกว่าสมุนไพรตัวไหนที่เชื่อมกระดูกมีไหมไม่มีค่ะค่ะไม่มีไม่มีหรอกค่ะไม่มีสมุนไพรตัวไหนที่จะเชื่อมกระดูกนอกจากให้กระดูกเนี่ยมันเชื่อมกันเองไม่มีนะคะไม่มีสมุนไพรตัวไหนที่กินแล้วจะเชื่อมกระดูกทำให้กระดูกรักษาแผนปัจจุบันไปนะดีแล้วค่ะสำหรับกรณีอุบัติเหตุหากกรณีอุบัติเหตุต้องใช้แผนปัจจุบันเข้าร่วมด้วยแต่ถ้าจะใช้แผนไทยเมื่อก่อนเห็นไหมฮะคนกระดูกหักแต่รุ่นหนูน่าจะไม่ทันรุ่นอาจารย์ทันถ้าแขนหักปุ๊บเขาเอาไม้ไผ่มัดเชือกแล้วมาดามแขนแล้วก็ห้อยไปเลยน้ำมันมะพร้าวทาน้ำมันงาทากระดูกก็ติดนะคะนะคะอันนี้ก็คือเทคนิคเกี่ยวกับการให้กระดูกมันมาชนกันเองแต่ต้องใช้ระยะเวลาไม่มีสมุนไพรตัวไหนไม่มีที่จะทำให้กระดูกติดแต่มีสมุนไพรตัวหนึ่งเขาเรียกว่าสามารถรีแพร์ได้หมายถึงว่าซ่อมแซมเสริมสร้างเขากำลังฮิตไงย่ารีแพร์อันนี้สมุนไพรรีแพร์กล้องค้นมาเลยนะคะหน้านี้แหมจริงๆแล้วตัวอาจารย์เองก็ไม่ได้ฮิตเท่าไหร่หรอกนะแต่พอย่ารีแพร์ฮิตปรากฏว่ามาอ่านไปอ่านมาผักก้านตองสามารถรีแพร์ได้ค่ะท่านผู้ชมนี่เห็นไหมคะเขาบอกเลยอันนี้คือสมุนไพรก้านตองหรือผักก้านตองจากสถาบันวิจัยกรมสมุนไพรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เขาบอกการรีแพร์หรือการซ่อมแซมเนื้อเยื่อนะคะซึ่งอักเสบโดยเฉียบพันหรืออักเสบแบบเขาเรียกว่าแบบเรื้อรังมีสองกรณีก็คือการรีแพร์หรือเขาเรียกว่าการซ่อมแซมหรือเขาเรียกว่าการฮีลลิ่งเนี่ยก็คือ1การงอกใหม่หรือการถนอมหรือทดแทนส่วนที่ถูกทำลายและสร้างเนื้อเยื่อใหม่ขึ้นมาทดแทนมีอยู่สองอย่างนะคะแต่ปรากฏว่าไอ้ผักก้านตองเนี่ยนอกจากจะช่วยซ่อมแซมแล้วเนี่ยยังช่วยสร้างแผลใหม่ให้แข็งแรงไม่ให้แผลแยกป้องกันคีลอยต่างๆรบกวนการขัดขวางของอวัยวะที่เกิดพังผืดในอวัยวะได้หรือเขาเรียกว่าลดการอักเสบและซ่อมแซมได้เป็นอย่างดีรวมทั้งงานวิจัยยังบอกเลยนะว่าผักก้านตองที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบนะคะลดหรือมีฤทธิ์ต้านการอักเสบนะคะโดยมีฤทธิ์ยับยั้งการซึมผ่านของเส้นเลือดฝอยนอกจากนั้นแล้วยังมีฤทธิ์ต้านเอนไซม์ตัวหนึ่งเขาเรียกว่าเอนไซม์ไซโตออกซิเจเนสได้เป็นอย่างดีอาจารย์กา3ดอกจันเลยเพราะเอนไซม์ไซโตออกซิเจนิสมีบทบาทต่อขบวนการสร้างโพสตาแกลนดินซึ่งเป็นตัวสื่อกระแสประสาททำให้เกิดการอักเสบเพราะฉะนั้นอักเสบชนิดใดก็ตามถ้าไม่มีเอนไซม์ไซโตออกซิเจนิสก็จะไม่มีขบวนการโพสตาแกลนดินเพราะฉะนั้นคนที่เกิดการอักเสบตัดวงจรไซโตออกซิเจนิสก็จะไม่เกิดการอักเสบเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่าสารสกัดดังกล่าวของผักก้านตองมีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบและยังพบอีกว่าสารสกัดก้านตองมีฤทธิ์ในการยับยั้ง
เอนไซม์ไซโตออกซิเจเนสในหลอดทดลองได้เช่นเดียวกันก็ลดการอักเสบแล้วก็เสริมสร้างนะคะค่ะตอนนี้มีสายเข้าค่ะอาจารย์ค่ะเรามีเวลาอีก10นาทีเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะอ้าวหลุดไปแล้วนะคะค่ะยังสามารถโทรเข้ามาได้ใหม่นะคะเบอร์อะไรคะ029602133-4นะคะ029602133-4นะคะค่ะก็ในขณะที่เรารอสายเนี่ยตัวอาจารย์เองยังเน้นย้ำเสมอนะคะว่าในช่วงนี้เป็นเทศกาลทานเจค่ะการทานเจปีนึงเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยอาจารย์มีความรู้สึกนะคะว่าถ้าเราเนี่ยไม่ได้คิดอะไรมากค่ะวันหนึ่งหรือว่ามื้อหนึ่งก็ยังดีค่ะและที่สำคัญที่สุดอาหารก็มีให้ทานด้วยนะคะก็ลองดูและที่สำคัญที่สุดนะคะตัวอาจารย์เองบอกด้วยหนึ่งเป็นการชำระล้างจิตใจให้จิตใจมีความเมตตาขึ้นค่ะเพราะว่าเราไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนชีวิตไม่เบียดเบียนสัตว์อันดับสองก็คือนอกจากจะไม่ฆ่าสัตว์จิตใจเราดีแล้วเนี่ยนะคะร่างกายเราก็ไม่บอบช้ำค่ะเพราะอะไรรู้ป่ะการทานเนื้อสัตว์เนี่ยมันจะต้องหลั่งสารที่อยู่ในกระเพาะออกมาปี๊ดออกมาเลยนะคะแล้วก็มาย่อยเนื้อสัตว์มาย่อยเนื้อสัตว์พอย่อยเนื้อสัตว์เสร็จถึงจะดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดถ้าเราเบาที่จะไม่ทานเนื้อสัตว์เราก็ลดเขาเรียกว่าเอนไซม์ในการย่อยทำลายเนื้อสัตว์ลงไปก็จะทำให้จิตใจเราสบายขึ้นแล้วก็เบิกบานขึ้นโดยเฉพาะเนื้องัวเนี่ยอาจารย์บอกได้เลยนะคะที่อาจารย์ทำผ่าตัดหรือออโทปซี่ค่ะคนเนี่ยคนที่ทานเนื้อสัตว์หรือเนื้องัวเนี่ยเราผ่ากระเพาะดูเนี่ยเชื่อไหมว่าจากการซักประวัติเขาทานเนื้องัวมาเนี่ย2วันที่แล้วยังคาอยู่ในกระเพาะเลยโอ้ค่ะเพราะฉะนั้นเนื้องัวเป็นเนื้อที่ย่อยยากที่สุดสังเกตดูนะคะเนื้องัวเนี่ยค่ะเขาต้องตุ๋นให้มันเปื่อยก่อนก่อนที่จะมากินค่ะเพราะฉะนั้นอะไรเนื้อเปื่อยอ่ะเขาเรียกเนื้อเปื่อยถ้าคุณยังไม่ตุ๋นจนเปื่อยเนี่ยโอกาสที่จะมาคุณมากินเนี่ยเหมือนกับคุณทำลายกระเพาะเลยเพราะฉะนั้นถ้าอยากทานเนื้องัวนะอาจารย์บอกได้เลยเอาเนื้อเปื่อยดีกว่ามันจะช่วยย่อยช่วยลดปัจจัยเสี่ยงต่อกระเพาะเรานะก็ตุ๋นให้เปื่อยก่อนนะคะก่อนค่อยมารับประทานใช่อีกเรื่องนึงเคล็ดลับดีๆอีกอย่างนึงก็คือถ้วยจานที่เรามาใช้ในเทศกาลกินเจเนี่ยบางครั้งเรามีสารเคมีต่างๆเนี่ยล้างอยู่เนี่ยตัวจันเองแนะนำง่ายๆทำอะไรรู้ไหมยังไงคะจันเอาน้ำมะนาวน้ำมะนาวนะคะแล้วก็ใบชาที่เรากินอยู่ที่มันทิ้งๆอยู่เนี่ยเอามาใส่ชามไว้ชาที่เราชงกินตอนเช้าหรืออะไรเนี่ยเศษน้ำชาเราเนี่ยเอาใส่ชามไว้แล้วก็ใส่เกลือลงไปเอาเกลือนะสัก 4-5 ช้อนใส่ลงไปเลยแล้วก็เอาน้ำชาเนี่ยทิ้งลงไปแล้วก็เอามะนาวใส่ลงไปแล้วก็เอามาล้างภาชนะจะเกี้ยงใสสะอาดแวววาวเลยนะคะอย่างที่บอกการเตรียมภาชนะในช่วงก่อนการกินเจใช่ง่ายๆแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องไปใช้สารเคมีที่มันอยู่ที่เขาขายอยู่เราก็ชะล้างร่างกายจิตใจแล้วก็ภาชนะค่ะอาจารย์ก็มีใส่เข้าค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะจากที่ไหนคะจากสกลนครค่ะโอ้โหมาไกลค่ะค่ะชื่ออะไรคะชื่อนิรมนค่ะคุณนิรมนจากสกลนครค่ะมีคำถามค่ะค่ะคำถามคืออยากจะเรียนถามอาจารย์เกี่ยวกับการหมักพืชผักผลไม้ค่ะคือหมายความว่าคือจากการดูจากโทรทีวีช่องหนึ่งนะคะค่ะแต่ก็ไม่มีประสบการณ์คือก็ลองเอามาทำดูแล้วเวลาเราหมักแล้วมันจะเกิดประมาณ3ถึง4เดือนหรือ5เดือนอ่ะมันจะเกิดวุ้นขึ้นมาค่ะอาจารย์ค่ะแล้วไม่ทราบว่าวุ้นนี่เกิดจากอะไรคะนะคะแล้วก็คำถามอื่นมีอีกไหมคะมีค่ะแล้วก็ทีนี้ทำไมมันถึงมีรสเปรี้ยวคะค่ะแล้วก็ทีนี้ไอ้วุ้นนี้น่ะรับทานได้ไหมแล้วก็น้ำหมักที่มีรสเปรี้ยวจนมีโทษไหมคะค่ะค่ะได้ค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะตอบให้นะคะค่ะขอบพระคุณนะคะค่ะฟังคำตอบจากทางโทรทัศน์นะคะนะคะนะคะเพราะเหลือเวลาอีก5นาทีขอบคุณนะคะนะคะอันนี้มีความสนใจค่ะเกี่ยวกับทางด้านการที่เราจะมาทำน้ำหมักชีวภาพซึ่งเขาฮิตกันมากค่ะ
แต่คราวนี้ตัวอาจารย์เองขอบอกนิดนึงนะคะว่าตัวอาจารย์เองไม่มีความรู้เลยเกี่ยวกับน้ำหมักนะคะเพราะตัวอาจารย์เองเป็นนักวิทยาศาสตร์แล้วก็บอกได้เลยว่าเน้นทางด้านวิทยาศาสตร์มากกว่าการที่เราจะใช้การหมักนะคะการหมักอาจารย์บอกได้เลยนะคะว่าการหมักกับการสกัดเนี่ยมันจะต่างกันสารสกัดกับสารหมักเนี่ยจะต่างกันเพราะฉะนั้นตัวอาจารย์เองขออนุญาตไม่มีความรู้จริงๆในเรื่องการหมักพืชพันธุ์พืชผักนะคะซึ่งตัวอาจารย์เองก็บอกได้เลยว่าการหมักเนี่ยมันก็จะมีเทคนิคของหลายๆกรรมวิธีอาจารย์ขออนุญาตไม่ตอบเพราะอาจารย์ไม่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการหมักแต่การสกัดอาจารย์บอกได้เลยว่าอาจารย์เชี่ยวชาญการสกัดของสารสมุนไพรต่างๆเนี่ยมันจะมีการสกัดทั้งหมด3ประเภทค่ะคือการสกัดที่ต้องใช้วิทยาศาสตร์ใช่ค่ะนะคะการสกัดก็คือการสกัดด้วยน้ำค่ะการสกัดด้วยแอลกอฮอล์ค่ะการสกัดโดยไม่ผ่านอะไรเลยนะคะการสกัดจะมีอยู่3ลักษณะนะคะการสกัดด้วยน้ำก็คือจะเอาสารสำคัญหรือสมุนไพรเราเนี่ยเอามาใส่แล้วก็หล่อด้วยน้ำเหมือนกับการตุ๋นน่ะเหมือนกับการตุ๋นโจ๊กสมัยก่อนแล้วให้ไอที่มันตุ๋นเนี่ยลอยขึ้นมาในหลอดแก้วแล้วมากระตกกระทบกับความเย็นแล้วก็หยดนี่นะคะคือสารสกัดที่ได้จากการสกัดจากน้ำส่วนการสกัดอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกการสกัดด้วยเฮกเซนหรือด้วยแอลกอฮอล์ก็คือการนำสารสกัดดังกล่าวเนี่ยมาผสมกับแอลกอฮอล์หรือเฮกเซนหรือสารอื่นใดก็ตามและได้สารสำคัญตัวนั้นมาแล้วมาวิเคราะห์อีกทีหนึ่งว่าตรงไหมนะคะอันนี้คืออีกกรณีหนึ่งอีกกรณีหนึ่งก็คือการสกัดโดยใช้ผสมนะคะผสมกันก็คือเอาทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงมาสกัดนะคะเอามาผสมกันระหว่างน้ำกับเฮกเซนนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ขออนุญาตว่าการสกัดกับการหมักจะแตกต่างกันนะคะอาจารย์ก็จะตอบในส่วนของการสกัดนะคะเพราะว่าจะมีความรู้ในด้านของวิทยาศาสตร์นะคะแต่การหมักอาจจะขออนุญาตไม่แนะนำค่ะไม่แนะนำเพราะว่าไม่ค่อยเชี่ยวชาญเท่าไหร่นักนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะคะการหมักกับการสกัดนั้นจะได้สารสำคัญแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงค่ะนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ถึงฝากไว้ว่าบางครั้งเนี่ยสมุนไพรแต่ละตัวเนี่ยจะมีองค์ความรู้หรือในการล้างฤทธิ์ฆ่าฤทธิ์การสกัดเนี่ยแตกต่างกันอย่างในเอกสารก็คือการสกัดด้วยน้ำการสกัดด้วยเฮกเซนและการสกัดด้วยอื่นๆเพราะฉะนั้นตัวอาจารย์เองถึงเน้นย้ำเสมอว่าการที่เราจะปักใจที่จะรับประทานหรือจะดื่มสมุนไพรจากที่ไหนหนึ่งให้ดูอย.สองให้ดูคุณภาพมีงานวิจัยรองรับไหมหรือไม่ก็ตัวผู้ผลิตขนาดไหนการผลิตที่ได้ GMP นะคะวันนี้ค่ะเรื่องเกี่ยวกับการสกัดนะคะก็จะให้ผลดีกว่าการหมักค่ะใช่ค่ะกับเครื่องดื่มค่ะแต่ตัวอาจารย์เองจะมาบอกว่าได้ผลดีนี่ไม่อยากพูดอย่างนี้หนูนะคะอาจารย์บอกไม่ได้แต่เพียงแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับกรรมวิธีนะคะซึ่งตัวอาจารย์เองเป็นนักวิทยาศาสตร์นะคะบอกได้เลยว่าอยู่ในแวดวงของกระทรวงนะคะสาธารณสุขการหมักอาจารย์ไม่ได้มีความรู้นะแต่การสกัดคุยกันได้เพราะฉะนั้นจะบอกว่าอะไรดีกว่ากันเนี่ยคงบอกไม่ได้เรื่องของประสิทธิภาพบอกไม่ได้บอกไม่ได้แต่อาจารย์มั่นใจว่าการสกัดนั้นจะได้สารสำคัญที่มันแน่นอนแล้วก็คงตัวมากกว่าค่ะนะคะเครื่องดื่มสมุนไพรของเราก็ใช้วิธีการสกัดนะคะของเราได้รับมาตรฐานการผลิต GMP อย่างดีนะคะกับเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองผักคาวตองตา Happy People Fresh นะคะสร้างความสดชื่นกระปี้กระเป๋าไปตลอดทั้งวันค่ะอยากให้อาจารย์ทิ้งท้ายไว้นิดนึงจากสายของผู้ชมทางบ้านเกี่ยวกับการข้อปฏิบัติเกี่ยวกับโรคเบาหวานนะคะค่ะก็ต้องไปงวดหน้าละค่ะนะคะเพราะว่ามันหมดเวลาแล้วแต่จะฝากข้อคิดว่าโรคนั้นเนี่ยถ้าเรารู้จากการป้องกันแล้วเราจะไม่เสียใจว่าเราเนี่ยได้ทำเต็มที่กับตัวเองแล้วโรคต่างๆเนี่ยที่มันมาลุมเล้าเราก็แสดงว่าเราเนี่ยดำเนินชีวิตไปไม่ถูกต้องเท่าไหร่นักเพราะฉะนั้นหนึ่งต้องรู้จักการกินอยู่แล้วก็หลับนอน
ให้ถูกต้องเหมาะสมกับร่างกายเราสร้างสมดุลในการสร้างสมดุลที่ดีแต่ที่ขาดเสียไม่ได้ก็คือโรคต่างๆมันมากับกรรมพันธุ์เพราะฉะนั้นการที่เราจะบล็อกกรรมพันธุ์เนี่ยมันยากแต่เราเสริมสร้างให้สุขภาพดีขึ้นได้และมั่นใจในผลิตภัณฑ์หลายๆตัวซึ่งตัวจันเองบอกได้เลยนะคะโดยเฉพาะทานผักเป็นยาจะดีกว่าทานยาเป็นอาหารค่ะโอ้โหค่ะกับข้อคิดดีๆน่ารู้ในรายการเรานะคะอย่าลืมนะคะท่านผู้ชมค่ะสุขภาพที่ดีเป็นสิ่งที่ละเลยไม่ได้นะคะเราต้องหมั่นแล้วก็สร้างมันขึ้นมาด้วยตัวเองนะคะตั้งแต่วันนี้ค่ะเมื่อเสียไปแล้วเงินทองเท่าไหร่ก็หาซื้อสุขภาพที่ดีกลับมาไม่ได้นะคะวันนี้ค่ะรายการเราต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวคุณนะคะเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองจากผักข้าวตองค่ะตา Happy People Fresh นะคะและแชมพูยาสระผมโบนาว่านะคะสร้างเซลล์ผมใหม่หยุดร่วงหยุดคันนะคะวันนี้ค่ะเรื่องราวดีๆของเราแม้ว่าเวลาจะหมดลงแต่เรื่องราวสุขภาพดีๆของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะสามารถพบกับเราได้ในวันอังคารและวันพุธหน้าเวลา 9:00 น.ค่ะวันนี้เราทั้งสองคนต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Love my job.